ไม่ทันละเมื่อกี้ฟันหางลาจังได้แค่ร้อยกว่าเองไม่กล้าชาร์จกลัวกลัวตายยากขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีกิ้งไก่ไม่เซลเปิดไลฟ์ละสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้เริ่มไลฟ์สามทุ่มห้าทีตรงนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่มารับชมกันในตอนที่8นะครับก็วันนี้เป็นวันอัพแพท 11.01 หรือ 1.01 เนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่ามันมีแพทแหละและแพทนี่ก็เป็นแพทที่ลาจังเข้านะครับก็แต่ว่าเรายังไม่เล่นลาจังเพราะว่าเรายังไม่จบในเรื่องนะนั่นแหละนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ดับมันอยู่สั่งคนเดิมนะครับอยู่กับเอสจังและคุณที่สองนะครับก็วันนี้เราจะมาไลฟ์ต่อกับเนื้อเรื่องกันจากครับก่อนนะครับเดี๋ยวนะไม่รู้อะไรขึ้นดีป่ะคงขึ้นดีแหละขึ้นดูอยู่ดูอยู่โอเคก็อื่นให้เล่าถึงระบบใหม่นิดนึงนะครับก็คือวันนี้นอกจากว่าลาจังจะเข้ามาในป่า Guiding Land แล้วนะครับแล้วก็ยังมีระบบให้เพื่อนมาแจมห้องได้นะครับของแต่งห้องก็เพิ่มเข้ามาอย่างมหาศาลนะครับเหมือนตอนนี้ทำห้องเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าๆอยู่นะครับแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับเรามาไปเล่นเควสต่อกันเลยดีกว่าหลังจากความเดิมตอนที่แล้วก็ไปสู้ตัววอลฮาซาร์กนะครับตัววอลฮาซาร์กแบบม่านดำในเชื้อรานะครับตายแล้วตายอีกหลายรอบนะครับก็คราวนี้ก็ไปเควสก็ดำเนินมาถึงเขาบอกว่ามันเป็นสาเหตุของเพลงอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแผ่นดินต่างๆนะครับก็เห็นเขาบอกว่าเควสนี้มันจะรับไปสู้กับตัวนามิเอลอะในคำอธิบายเควสนะสวัสดีครับคุณนพดลครับคุณนพดลบอกว่ารอดูเทิร์ฟวอร์กอซิลล่าปะทะคองอดเลยรอไปก่อนเมื่อกี้ตอนที่เราไปเราพยายามจะลากโจไปหามันแล้วแต่โจมันไม่ยอมไปเอ๊ะไม่รู้ว่าลาจังนี่มันจะโผล่ในเป็นตัวแจมในเควสปกติอะไรพวกนี้บ้างไหมครับมิจิโนคอริวะไม่น่ามาถ้ามาเกิดบอกว่าออกแค่ป่าคงจะเหมือนกาลูก้าคือไม่แจมยกเว้นว่าจะเป็นอินเวสละมั้งแต่คงไม่เสือกแน่นอนอ่ะแต่ว่าชุดของพวกตัวโจโอ๊ตไอ้ลาจังนี่สวยงามมากนะเขาไม่ได้มาเล่นง่ายแบบพวกชุดโบนมาแปะขนลาจังด้วยนะทำให้เราคิดถึงอดีตอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่รับเควสกันเลยนะครับเควสที่แสงจากนรกนะครับไลฟ์ฟอร์อบิสนะครับจริงๆแล้วมันขาดอย่างนึงรู้ป่ะถ้ามันเอาดาบเดียบอสสมัย 2G มามันจะเพอร์เฟกต์มากเลยดาบเดียบอสสมัย 2G ต้องรูปร่างนั้นเลยเหรอรูปร่างไหนไม่มันเปลี่ยนรูปร่างดาบเดียบอสเปลี่ยนไงถ้าเกิดมันเป็นสมัย 2G นี่คือโอ้โหมันจะเป็นแบบพิมพ์นิยมเอ๊ะเควสสู้นามิเอลเนี่ยคงต้องมีคัตซีนก่อนใช่ไหมตามสไตล์เป็นตัวหลักนี่นะมีมันเขียนเอาไว้ข้างล่างตอนรับเควสว่ามียอดเลยเราก็จะรออยู่ที่เมืองกินอาหารย่ามดึกนะครับเป็นพร้อมละไปหิวอยากกินเกี๊ยวซ่าช่วงข่าวทั่วไประหว่างรอโหลดนะครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นพายุไต้ฝุ่นเข้านะครับแต่เขาบอกว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตอนนี้เป็นแรงกว่าที่เคยเข้าอเมริกานะครับใครไปเที่ยวญี่ปุ่นตรงนี้ก็ระวังด้วยเข้ามาในแมปแล้วมันอยู่ตรงไหนวะนามิเอลอยู่ตรงไหนนามิเอลมันอยู่ไหนวะถ้าเกิดไม่อยู่รังคิรินก็คือออกจากแคมป์บนแล้วเลี้ยวโดดผาลงไปได้ได้ต้องไปแคมป์บนก่อนจำไม่ได้จำไม่ได้นานาสาระไม่อยู่นานาสาระผู้จำได้ทุกอย่างไม่อยู่นานาสาระบอกว่าตีลาจังอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งเข้ามา
แล้วเราไปแจมนานาสาระดีกว่าเดี๋ยวเรากลับมาไหนไหนมีอะไรที่ต้องระวังกับนามิเอลไหมครับมีอะไรที่ต้องระวังกับนามิเอลไหมหาทางหาตัวมาให้เจอก่อนคิดซะว่านายจำกิ้งก่าตัวม่วงๆตัวนั้นได้ไหมตัวนั้นน่ะเหรอตัวที่มันหายตัวได้น่ะเหรอเออมันเป็นญาติกันเป็นญาติที่ห่างกันมากๆเป็นญาติที่ห่างกันมานานสิ่งที่ควรระวังเหรอคือผ้าคลุมของมันอ่ะมันปิดตาเอ๊ะมันขึ้นไปข้างบนเหรอเนี่ยผ้าคลุมของมันปิดตาได้ๆผ้าคลุมของมันปิดตาผ้าคลุมของมันจริงๆมันปิดตาคืออะไรเออเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวก็รู้ว่าทำไมเขาคุมของมันปิดตามากตอนนี้ไม่ได้ใส่ชุดกีก้านะครับเพราะรู้สึกว่าทำให้เสียนิสัยง่ายเกินไปนิสัยเสียไปแล้วไม่ใช่หรอมันไม่เป็นการท้าทายตัวเองนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้ชุดกลับมาใช้ดีโน่เหมือนเดิมมาแปะแปะห้องให้นานาเราก่อนเลยแล้วกันหยิบหินก่อนไหนแล้วตามร่องรอยขึ้นมาถึงข้างบนแต่ว่าไม่เจอตัวมันซะแล้วก็แปลว่ากระโดดลงไปเลยว่าน่ะไม่ก็เหมือนร่องรอยไม่ไปทางนั้นนั่นแปลว่าอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้ป่ะว่าคนมันจำไม่ได้ฮ่าฮ่าไม่เป็นไรลอยมาให้นายปีนขึ้นไปบนสุดแล้วเหรอตายหิ่งห้อยไปก่อนสูงจังเออนายไม่เป็นสไปเดอร์แมนเลยอะค่ะทำไมลืมหมดละลืมไปเลยว่าหมดแล้วโอเคใช่เอ๊ะคาซีนแล้วนายขึ้นสนิมแล้วมันอยู่ข้างบนสินะโอ้เอ๊ะทำไมเหมือนแสงไฟในเทคคิดเองเฮ้ยคิดเองดูฉากก็มืดลงด้วยทำไมดูฉากมืดลงได้เมื่อกี้ยังสว่างจ้าอ้าวทำไมมืดลงนายจะเห็นไฟไหมล่ะเทคที่ไหนเขาเปิดไฟกันเฮ้ยน้ำท่วมด้วยอ่ะทำไมน้ำท่วมได้อยู่ดีน้ำท่วมได้ยังไงว่าน่ะเป็นมอนเตอร์น้ำเหรออยู่แล้วเป็นมอนเตอร์น้ำใช่ไหมไม่นายคิดผิดแล้วมันไม่ใช่มอนน้ำอ้าวแล้วสรุปเลยเหรอคำที่แนะนำคือใส่ผ้าคลุมกันสายฟ้ามาค่ะเอ๊ะก็มันเป็นเทคอ่ะก็มันมีไฟเทคอยู่ว่ะแล้วมันก็มีน้ำอ่ะน้ำบวกสายฟ้าเป็นอะไรล่ะไฟก็จะช็อตนายไงล่ะอ้าวแล้วจู่ๆเราก็ไหลตามน้ำมาแล้วเจอชาวเวเวอรี่รุ่นแรกไอ้บอสเอ๋ยตอนนี้แจมได้แล้วนะเอ็ดจังแจมได้แล้วเหรอแหมโอเคดี Underwater Combat สวัสดีครับคุณคุโรนะครับมาดูติดต่อกันหลายรายเลยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปติดเข็มขัดไฟฟันแท้ให้นะครับตัดหางให้ด้วยนะสวัสดีครับคุณกิติพงศ์ครับมันคือปลาใช่มันปลามันเป็นกิ้งก่านายดูดีๆนะเราบอกแล้วมันเป็นกิ้งก่ามันก็ต้องเป็นธาตุน้ำสิไม่มันเป็นกิ้งก่ามันเป็นญาติคาเมะไงล่ะนายดูขามันสิแม่งทรงเดียวกันเลยถ้าเกิดคาเมะมาจะไม่แปลกใจเลยล่ะเราดูในไลฟ์นายที่นายเกิดที่กำลังเก็บผักเก็บหญ้าอย่างสบายใจชิวๆนะครับชิวๆแล้วครับ
ชิวๆระหว่างรอเพื่อนๆมานะครับพอดีคือหาทางไปไม่ถูกครับไม่ใช่อะไรน่าจะกระโดดลงไปข้างล่างแล้วละมั้งคุณคุโรบอกว่าเพิ่งถึงนารูก้าก็ค่อยเล่นได้นะครับทีนี้เล่นหน่อยสนานกับรายวันไปได้นะครับไม่ต้องรีบเกมดีครับค่อยเล่นได้เพราะจริงๆคือผมก็อยากเจอทาราจังนะแต่ว่าเราก็จะพูดว่านายรีบหน่อยก็ได้นะมองสีฟ้าไม่ค่อยออกข้างไหนวะข้างบนอยู่ข้างบนน่ะนายกระโดดลงมาทำไมมันอยู่ข้างบนบนอีกแล้วเหรอนายจะลองมาลงมาเหรอข้างในหน้าจอเรามันบอกว่าอ๋อเจอละเห็นละลืมดูในมินิแมปแล้วมันขึ้นแล้วนี่นะมัวแต่ตาไม่นั่นอยู่ได้มัวแต่ตาไปหิงห้อยอ่อนๆอยู่ได้หิงห้อยมันหลอกนายไงล่ะขึ้นไปรอข้างบนเลยเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นไปนอนแมวโชว์ทีครับผมทุกคนอวยพรนายทีนะคะทุกคนดูแลรักนายรับเควสหลักเพื่อไปเจอราจังนี่แหละเฮ้ยมันไม่ตีก่อนนี่ใจดีเหรอเฮ้ยตัวมันดูงดงามมากอะใจดีกันทั้งนั้นแหละนี่มันไม่ใช่ธาตุสายฟ้าแล้วหรือหลอกแล้วแล้วคอยดูเดี๋ยวมันจะบอกเฮ้ยดูขามันดีเห็นเปล่าว่ามันเป็นกิ้งก่านายเฮ้ยตัวมันอวบอ้วนมากเลยอ่ะตอนนี้มันกินน้ำอยู่นี่คืออะไรแบบเราแบบทักทายกันได้ป่ะสวัสดีครับทักทายกันอยู่นี่ไงเรากำลังเดินตามอยู่อยากดึงหนวดนายจังเลยอ่ะเออหนวดมันยาวนะแบบหนวดแมวลาเฮ้ยเฮ้ยรอนานจัดเปิดสิจ้าทูชาร์จสิจ้าทูชาร์จจ้าทูชาร์จนี่ไงเอาให้โดนนะเอาให้โดนนะอย่าโดนก่อนด้วยนะเฮ้ยใครชุบๆอยู่วะแล้วไม่โดนเลยอยู่วะใครแม่งชุบๆวะอะไรนอนแป๊บเดียวเองอ่ะนอนกลางวันนอนกลางวันเนี่ยเนี่ยมันพ่นน้ำจะไปใส่ฟ้าได้ไงเออเดี๋ยวก็รู้บอกเลยว่าปลามานี่มังกรปลากิ้งก่าหอยหรือว่ากุ้งปลาหมึกขึ้นขึ้นต้องขึ้นโพลแล้วเออมันตัวอะไรกันแน่นะปลาหมึกปลาหวดปลาหมึกเฮ้ยเนี่ยมันไม่ใช่สายฟ้าแน่นอนนายเดี๋ยวโดนเราตอนแรกก็โดนหลอกอย่างนี้ต้องเตรียมผู้สายฟ้ามาเปล่าแพ้อะไรวะน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยคือคำตัวอยู่นั่นน่ะการที่มันเปิดการที่มันเปิดเหตุอยู่แบบนี้แปลว่ามันพร้อมจะใช้อันติไงนะคะเฮ้ เป็นไปไม่ได้หรอกลืมแค่สวยงามป่ะเดี๋ยวเธอก็รู้เปลี่ยนทีเดียวรู้กันเฮ้ย What this สุดามิซึนามิรู้จักเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนั่นรถเห็นแล้วเดี๋ยวกูได้ยังเชื่ออัวเรียกบ้านนี่มันเอาไอ้ความกลัวประสาทของการโดนทอสมายุ่งนี่ลืมไปว่าไม่ได้ใช้ชุดทีก้าไม่ควรจะกินยาอย่างไม่ประหยัดขนาดนี้ไม่อยากบอกว่าลืมพกไอเทมมาด้วยเนี่ยต้องแบบหมาขึ้นตัวเฮ้ยสีมันสวยมากเลยนะสีมันสวยมากเลยเดี๋ยวมันจะซีดด้วยคอยดูนะเดี๋ยวมันจะซีดมันอยากจะซีดเมื่อไหร่อ่ะนายจะอึ้งเฮ้ยมันจอดซีดด้วยไอ้บ้ามึนแล้วมึนแล้วบายเขาบอกว่าให้เธอโชว์ตายให้ดูไงดีไซน์ปีกนะมีเอลแบบนี้คิดว่าปอดำจะมาไหมครับเอ้ยปอดำก็สนุกมากนะผมอยากซื้อปอดำเหมือนกันเอาปอขาวด้วยนะลาดน้ำลงพื้นแล้วหย่อนไดเป่าผมเออมุกนั้นเลยอ่ะใช่เออเดี๋ยวนายรอได้เป่าผมแป๊บนะแต
จังมาแบวจังมาแบวเฮ้ยทำไมมันขึ้นคำมันบอกว่าให้เคลียร์กระแสน้ำไม่ใช่สิบอกว่าอย่าอยู่ในกระแสน้ำบอกว่าอย่าอยู่ในกระแสน้ำเหรอต้องเรียกว่าไม่มีโล่อย่าเปรี้ยวแล้วพี่จ่าเขารู้ได้ไงว่าเราอยู่ตรงนี้อ่ะคือเขามีกล้องวงจรปิดเหรอเขาแอบดูอยู่ไงกลับไปเติมไอเทมที่เต็นท์ก่อนดีไหมเอ็ดจังคือเขาอยากช่วยแต่มันมองเราอยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมันดูดจริงด้วยอะไรอ่ะทุกคนเออมันดูดลงด้วยอ่ะแล้วก็ใช้สายฟ้าได้ด้วยเอาสารพัดเลยฮะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยได้เป่าผมใกล้จะมาเฮ้ยตัวนี้หลากหลายอ่ะอีกนานเขียนนะก็ให้มันช็อตไงล่ะดูไม่ค่อยน่าปลอดภัยเฮ้ยเดี๋ยวมันเคลื่อนไหวช้านะมันคงเป็นมังกรที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ทำไมเราไม่จับมันป้ายกับแผงเออนั่นดิเดี๋ยวกลับไปใส่พิธีกล้ามเดิมเลยโอ้รอดไปได้ยังไงเฉียวไปผมกำลังจะล้มล้มแล้วใกล้ชาแล้วนะมังตัดหางสิ W จางถือดาบใหญ่อะตัดหางสินะมันมีหางด้วยเหรอหางอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นเลยสว่างเกี้ยแล้วเฮ้ยใจเย็นดิแอกนี่แบบแม่สุดพีกับทุกคนแม่งลงมาแดนแล้วอะคนเราไม่ควรประมาทอะเว้ยนี่ไงใครตายละนี่ไงกลับไปเติมไอเทมก่อนดีกว่าไม่น่าดูเลยค่ะใจเย็นใจเย็นค่ะสตามีหน้าหมดเอ๊ะทำไมอ๋อติดไอช็อตอยู่นี่เองเอ๊ะภาคนี้ติดช็อตแล้วสตามีหน้าไม่ขึ้นเหรอน้ำจ้าอ๋อจ้าฟ้าจ้าคนต้องนัดเดียวอยู่โอ้ยปีกใหญ่จังมองไม่เห็นเออเห็นนะอ๋อที่บอกบางตามคืออย่างเงี้ยเชื่อเราหรือยังปีกแบบสัตว์น้ำอย่างนี้มันบินได้อย่างไรเออนั่นสิครับเฮดพีเหมือนคนลืมกินข้าวกินมานะครับแต่ว่าไอ้ที่ลืมอ่ะลืมไอเทมเขาใส่ชุดอีโนสเตมิน่าแคปเพิ่มมั้งครับโอ้ยเฮ้ยบังจริงอ่ะไม่ธรรมดาเลยระวังช้อนก็บอกแล้วโอ้ยคิดได้แค่ออกประกาศแล้วก็มองไม่เห็นแล้วที่ใช้สกิลแก้ไม่ได้ด้วยนะการบังมันเนี่ยเฮ้ยมันมีเลเซอร์น้ำด้วยเฮ้ยแรงเยี่ยงงามเออนี่มันเลเซอร์กัปเตอร์เก่งไงแต่ว่ามันสว่างมากแล้วมันสว่างมากจนเริ่มน่ากลัวละเอาตีเหรอใช่สี่มังกรโบราณก็ต้องมีอัติสิจ๊ะนายเป่าผมไงโอ้ยเออเหมือนไม่รู้ละเหมือนอะไรเหมือนปลากระเบนป่ะไม่เหมือนบอกแล้วไม่เป็นปลาหมึกเฮ้ยเดี๋ยวสว่างวาบเลยรอดด้วยนะว่าจริงด้วยเก็บกินแม็กเคทีก่อนเฮ้ยหมดได้เป่าผมไงได้เป่าผม
เฮ้ยนี้เข้าช่วงข่าวเกมไม่ได้เลยตายนึ่งมากอ่ะใครที่ลุ้นให้มงเท่งอยู่ก็สนใจนะครับยินดีด้วยค่ะเฮ้ยว่าน่าเห็นไหมของมันอันติเสร็จอะสีมันก็จะซีดกลายเป็นปลาหมึกอ้าวอยู่ตรงนี้เองเหรอลงมาแล้วไงเฮ้ยนี่ปลอดภัยแล้วมันเก่งแค่แบบนั้นปะเฮ้ยที่ข้าสไตล์มังกรโบราณอะนายเดี๋ยวมันก็สว่างเทคมันแค่ปิดเฮ้ยพ่นไปเป็นลูกๆก็ได้เหรออยากพ่นกูก็พ่นอ่ะมันโกรธแล้วนะใช่แล้วใช่ผมก็ปวดเหมือนกันถังยังไม่ขาดเลยอ่ะเฮ้ยมันจะขาดเมื่อเลือดต่ำกว่า 20% ไงเฮ้ยมันเป็นความเชื่อเท่เราจะไม่ควรสู้ในรูเราไม่ควรสู้ในรูเอ็ดจักออกมาสวัสดีครับคุณกฤษดาสวัสดีครับคุณกิตติพงศ์นะครับออกมาแล้วเข้าไปในรูอีกแล้วทำไมมันต้องยิงไอ้ท่านี้ไม่ปล่อยเกียร์อากันทั้งนั้นเลยวะอีกแล้วเหรอเกมทางแย่แล้วนอนไม่ได้ตายแล้วชิบหายแล้วนอนเฮ้ยเราก็ไม่อยากจะเดินบนน้ำอ่ะน้องสุดอันตรายมาเอ้ยไม่ต้องหันมาโดนพอดีซะก่อนเลยป่าเอ้ยอย่าใจเย็นจะกินเนื้ออะไรตอนนี้เฮ้ยมันจะช็อตอีกแล้วป่ะปีนแต่ว่ามันเปิดไฟแล้วนะคะงั้นเปิดแผลก่อนไปแล้วเออสวยดีนะมันเหมาะกับแบบนี้มากเลยอ่ะเหมือนมันเกิดมาเพื่อแบบนี้เลยอ่ะทำไมไม่ลงสักทีจะลงแล้วเอ็นโน่ให้โอกาสนี้เอาให้ชนะเลยสินั่นสินะมันง่ายกันแล้วเลยเหรอทำไมทำไม่ได้ล่ะเกลียดไอ้ท่าพ่นน้ำนี่จังเลยไปทำไมล่ะช่วยด้วยทำไมมันต้องพ่นน้ำต้องพ่นน้ำตรงคนใส่ดาบใหญ่อย่างเดียวเหรอมันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่ว่ามันดูมีแสงไฟว้าวๆก็ดูอันตรายเนาะฝันไม่ถึงเออของเราเข้ามาทำไมของเราเข้ามาทำไมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันไหนต่อเมาส์น้อยเหรอมันจานอยู่มองไม่เห็นมันประมาทว่ารอบแรกมันใช้ช้าไงล่ะได้เป่าผมไงล่ะได้เป่าผมนาย2เตียงแล้วนะนายนายควรจะจริงจังแล้วนะนายไม่แปลกใจที่มันบินได้เพราะแมงกะพรุนแถวนี้ยังบินได้เลยนั่นสินะถ้าเกิดว่ายามาบินได้ไอ้นี่ก็คงไม่ควรใส่อ่ะท่าเดิมจังหวะเดิม
ท่าเดิมจังหวะเดิมจริงมุมเดิมด้วยคือมันมีสกิลนึงอ่ะที่เวลาคนตายไปแล้วแอคแท็กมันจะเพิ่มขึ้นไงอ๋อเหรอแต่เราจำได้ว่านายไม่ได้ใส่เราจำได้ว่านายไม่ได้ใส่เท่านั้นอะเฮ้ยมันต้องมีโครงการเพื่อนเติมเพื่อนดีแบบเพื่อนเติมเพื่อนมันจะใช้เอาติก็บอกก่อนอะไรเงี้ยแมลงจับแมลงก่อนแต่ตอนนี้ปลอดภัยอยู่นี่ตอนนี้ปลอดภัยอยู่ยังไม่มีไฟเทคยังไม่เปิดตอนนี้เทคเริ่มเปิดแล้วเหลืองแล้วเฮ้ยตอนนี้มีพระคุมอยู่เปรี้ยวได้ได้น่าใช้พระคุมตอนมันนั่นนี่หว่าตอนมันสีแหลงเรื่องไอรอนคนที่ชาดื้อเลยลมนี่หว่าแย่แล้วเฮ้ยหินหมดข้างหน้ามีเก่ากิ้วระวังเลยด้วยยาหมดแล้วระวังน้ำด้วยไม่ได้ระวังไปเถอะมาเอาทีเล็กมาเลยขี่เล็กกระแสสายฟ้าอย่างท้ายแน่ยาไลฟ์พาวเดอร์หมดแล้วนะไม่เหลือซากละได้อย่ามายิงใส่ฉันไปยิงใส่คนอื่นสิมันยิงใส่ฉันตั้งนานฉันยังไม่บ่นเลย สันติดีสันติ จังมึนหรือมากำลังใช้ท่ารอดถือง้างก้อนใหญ่ๆออกมาก่อนเหลียบไหลเปลี่ยนไปใช้ทีก้าก็ไม่ได้ชุดแพ้น้ำไอชุดแพ้สายไฟนี่ก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นชิรินยังเป่าทีเดียวดับไปอีกเออนั่นสิเนาะถ้าคิดในแง่นั้นก็คิดในแง่นั้นก็รู้สึกอุ่นใจสบายใจขึ้นมาเออใช่ช่วยไหมไอ้แย่วเหรอเฉยต้องแปะโอ้ยไม่เอาท่าเดิมครั้งที่3นะถ้าเดิมใช้กับเซนไม่ได้เพราะนายยังไม่เป็นเซนไงล่ะอันตรายจังเราหรือว่าเราควรจะเก็บของดอกทุกครั้งที่มันหอนนายก็เก็บของตายได้เลยเอออันตรายจังนายไม่ใส่เอียร์ปาร์คเลยล่ะใส่ห้วยอันตรายขนาดนี้ผมไม่วางใจหรอกนะเย่ปักเป็นสกิลที่ดีมากนะครับสำหรับดาจัยตอนนี้ระแวงไปหมดแล้วอะยาวตกแปะมองตรงตอนนี้คือระแวงมากอะผมบอกเลยอะโคตรระแวงเออก็เชื่อว่าแกระแวงมากพอผสมของก่อนแล้วกันไปส่งของผสมของไปดิใช่หรือเปล่าใช่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่การคนจังหรือกำลังจะมาเปล่าเฮ้ยเจอหินละเราก็ตอบไม่ได้อะค่ะตอนนี้มันอัดเราอย่างเมามันเลยอะบุ๊กอะไรกันอยู่หรือว่าเราควรกลับเต็นท์กลับเต็นท์เลยเหรอเห็นน้ำเยอะแล้วกลัวใช่ไหมเหนื่อยแล้วนะเอ้าอาจารย์ใจเย็นถ้าเดิมถ้าจะเซฟไม่ได้หรอกมันจะกินแกอยู่เนี่ยเลยกินไล่เลย
กอนโบราณนี่มันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายขนาดไหนเลยเหรอไม่ได้ดุร้ายหรอกนายแค่รู้สึกว่านายไม่เคยเจอมันถามนิดนะพอมันเอาตีเนี่ยพี่ที่มีน้ำตัวหมดเลยป่ะตอบไม่ได้ค่ะคือกดการ มันไม่กลัวแล้วคือก่อนเนี้ยมันอยู่ใกล้ตัวจะมองไม่เห็นภายนอกเลยก็เลยไม่รู้มันใจแล้วมันจะไกลถึงไหนคือเราก็ตอบไม่ได้อ่ะคือเราเห็นกำลังจะล้มเราก็แค่กดการ์ดเอาไม่ลงมันจะเริ่มหรือเปล่ามันจะทำอะไรอ่ะตอนนี้มันก็เรียกว่ามันสว่างเต็มที่แล้วสว่างมากๆอ่ะระวังนะดูดน้ำแล้วนะดูดน้ำขับแล้วนะถอยไหมน้ำขับแล้วนะระวังถอยจะไม่รู้จะถอยยังไงแล้วมันจะต้องบินออกมาถุยน้ำก้อนใหญ่แล้วมันก็จะช็อตต่อนั่นคืออันตีโอเคงั้นก็วางใจได้หรอจริงป่ะคือถ้าเห็นมันบินก็จบแต่มันเร็วนะอันตีเนี่ยมันกำลังจะใช้แล้วว่ะใน15วินาทีชัวรู้ได้ไงนายรู้ได้ไงเชื่อผมนายระวังจะเก็บไปแล้วเชื่อผมเรียนมาผมเรียนมาใช่ทีมกูได้แล้วเพิ่งเลยกันที่ทำอะไรก็ทำแล้วเหรอเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยถ้าเราใส่ล็อกสเตดี้เมนเทอร์เราก็จะสามารถสู้มันได้ไงล่ะคือปัญหาคือตอนที่เรากำลังจะอีบ้าระแวงจริงอ่ะเอาละมั้งโอเคเอาละมั้งขอเห็นเอาตีมาสักครั้งก็จะเข้าเยอะๆกว่านี้ละตอนนี้กูยิงจนโคมหมดไปหลายแล้วเฮ้ยมันต้องเข้าตีดิไม่งั้นแบบใช่กลัวว่ะก็กลัวบองตรงโคตรกลัวไอ้มันมาแล้วมั้งมันมาแล้วมั้งนายไงมาแล้วเอ้ยเห็นแล้วชู้ต่อได้มีความระแวงแบบร้ายกาจโอ้ยลุ้นเกินมันมีคนตายไปแล้ว2เหรอใช่ไม่งั้นไม่เซฟตี้ระดับแบบไม่ตีกันเลยขนาดนี้มังกรมันจะตายไหมคะจ้องตามันเนี่ยขูดเป็นแบบโฉดด้วยสำหรับช่วงข่าวเกมเดี๋ยวยังไม่โฉดว่าข่าวเกมเนี่ยโอ้ยรีบข่าวเกมจังเลยนายยังไม่ได้ข่าวเลยนายจะข่าวเกมแล้วเหรอเฮ้ยมันขึ้นไปสูงนี่20บวกเองชั้นหนึ่งมาอ้าวถ้าเป็นเราจะไม่ขึ้นทางนั้นเฮ้ยช่วยนี่คือช่วย2เฟสบอกว่าโหอยู่ในรูด้วยเหรออยู่ตรงไหนไม่อยู่ปลาขี้ได้คงดีเฮ้ยตรงนี้มี2ชั้นนะสูงมากข้างบนมันกว้างกว่านิดนึงนะคะเข้ามาโดนเลยอย่าตายพอตอนนี้คือสถานการณ์เรียกว่าสุ่มเสี่ยงนี่เราออกมานะท่านหายกลัวแล้วโอ้โหเลยกำแพงเราลืมยีดีหันไปข้างนู้นหันไปทางนู้นขอกดคนเดียวได้ไหมไม่แย่งกันกดทำไมหันขวาอย่างมุมเราคือหันขวาแล้วก็หันซ้ายหันขวาแล้วก็หันซ้ายมันกลัวแล้วนะกลัวแล้วกลัวแล้วอยู่ทั้งสองหันไปหันมากำลังจะตายแล้วใครเออฟาดยิงทำไมโอ้แง่ซับฟันไม่ได้เลยจังหวะเข้ายากจังมันน้ำไหลในที่แคบไงมันเลยลำบากไม่สู้ข้างล่างเหรอเออสู้ข้างล่างกันไหมข้างไหน
ข้างล่างเนี่ยมันจะดูคู่ง่ายกว่าตรงแท่นนี้มั้ยเดี๋ยวนายก็จะรู้ว่าเนี่ยแท่นประหารโอ้แค่ขวดอีกนะขอบอกจริงเหรอไม่ถ้าเราอยู่ข้างบนอ่ะเรายังกระโดดลงมาได้เลยไงใช่ไหมอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคแต่มันใกล้จะชาแล้วนะกระโดดขึ้นได้ไหมใครก็จะกระโดดลงมาง่ายกระโดดได้อ้วกกระโดดได้มันมีแบบที่มันสู้ง่ายกว่านี้ไหมเนี่ยยิ่งแต่มันยังไม่ไปไงโดดขึ้นบนขึ้นล่างเอาไปละไปละไปละโอ้มันฟังย้ายที่ซะนี่มันฟังรีเควสของพวกเราด้วยเหรออยากให้โอ้ไปโอ้ไปก็ได้ปะหิน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 เดินผิดทางปะวะผิดทางแหละมันไปไหนมันไปตรงแคมป์ปะว้าวกับถูกความระแวงระดับ 120% เกินแล้วเติมไอเทมก่อนเติมไอเทมเมื่อกี้มีความรู้สึกเห็นแบบไม่ใช่120อ่ะเราว่าประมาณ 2,200 อะไรอย่างเงี้ย 2,000% กันเลยทีเดียวเกือบ 2,000 ด้วยบอกได้อย่างคำเดียวว่ายังไงก็ต้องผ่านเลยไม่มีคำว่าเฟลสำหรับเฟสนี้เฮ้ยทำไมเงียบวะมาๆๆๆจริงจริงจังเกมมิ่งอยู่ไงแต่ว่าด้วยปีกของมันทำให้เรามองไม่เห็นอะไรเลยออกมาไหมตอนนี้เรากำลังหลังชนฝาเราชนหลังชอบตัวนี้ชอบตรงที่อิงโม่ๆยังไงก็โดนปีกมันนะปีกมันแตกแล้วเนี่ยปีกก็แตกไปแล้วดีกว่ายังปีกยังไม่เรืองแสงทำไมฟาดหัวได้แค่371เองเนี่ยระวังเลือดระวังเลือดมันโกมันกูมองไม่เห็นเลยนานาสาระฝากวางระเบิดหลังเจทีนานาสาระเป่าระเบิดหลังเจทีคนดีที่หายมาทำจริงนะครับกระปามีน่าจะหมดแล้วว่าทำไงดีกินปลาก็ช่วยไม่ได้หรอกนะนั่นไงถ้างั้นเราก็จะไวเวิร์สใส่นานาสาระดีไหมโดนด้วยกาดเลยเหรอมึงถึงขนาดต้องกาดเลยเหรอเฮ้ยมันเหนื่อยแล้วนี่น่ะเอ้ยไม่โดนเว้ยนะเว้ยเฮ้ยเวลาชัยชนะมาถึงแล้วเวลาของการทูชาร์จคือมีสิ่งที่เรียกว่าตายตอนจบอยู่อะค่ะ
มันมีสิ่งที่เรียกว่าการวางระเบิดแล้วก็ทูชาร์จอัดให้ตายอยู่นะถ้าทูชาร์จโดนหรือเปล่าล่ะทูชาร์จจะโดนไหมคือทูชาร์จฮิตแรกอ่ะโดนก็ไม่นับว่าโดนนะเว้ยคิดในแง่ดีนะคือทูชาร์จโดนเนี่ยมันง่ายกว่าใช้ท่าชาร์จของไอ้นั่นให้โดนอีกนะไอ้ชาร์จเบสอ่ะวางระเบิดลึกๆให้เลยเพื่อให้นายเล็งหัวเน้นๆเลยอ่ะวางตรงไหนดีอ่ะวางแม่งตรงนี้เลยรอวางลึกอ่ะนี่มันถังเล็กทำไมทุกคนไปไวจังเออทุกคนไปไวจังนายมิสิกาสไปเดอร์แมนพวกนายนี่ไม่เป็นหน่วยสำรวจเลยอ่ะไอ้นี่เสียงกลดังๆดังพอแล้วกันนานาสาระเลยล่ะขอบอกยอดเลยนาแลนสำหรับทุกท่านที่ดูอยู่นะครับทูชาร์จโดนกด1ไม่โดนกด2นะครับเฮ้ยไลฟ์มันดีเลยไลฟ์มันดีเลยผมทำด้วยความตั้งใจแล้วเขาเว้นหัวให้แกเลยนะกับดิวสร้างผมทำด้วยความตั้งใจเสมอมาบอกเลยหัวยังไม่แตกเลยนะเอาให้แตกด้วยให้แตกนะให้แตกนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันโดนสะสมอะไรอ่ะยังไม่ชาร์จด้วยว่าจริงยังไม่ทันได้ชาร์จเลยมันจะเอาติเปล่าวะแล้วก็ตายตอนจบอะไรแบบเนี้ยไม่ๆถ้ามันเปิดน้ำน้อยมันยังไม่เอาติหรอกถ้ามันพ่นน้ำได้นะอ๋อน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟใหญ่เออไอตัวนี้มันแพ้ไฟนะครับมันโกรธแล้วนะมันตกแตกน้ำทิ้งจะดีตรงไหนเจ๊มันจะเกิดอันตรายกับชีวิตหรือเปล่านะเดี๋ยวก็รู้ทิ้งๆก่อนแล้วกันกันมืดเลยนะถังก็ไม่ขาซะด้วยสิพยายามตัดให้หยุดเชื่อการเอาหอกมาตัดถังนี่เสียเลยไม่ได้ช่วงนี้เข้าหมดระแวงอยู่ไม่ได้ลงไปตัดถังแล้วกลัวตายวิธีเล่นกับน้ำคือต้องไปใกล้ๆมันเปล่าวะแต่ใกล้ๆมันก็กลัวโดนช็อตอะเนาะขาล้มขาแล้วขาแล้วหางขาดเฮ้ยรอดแล้วไม่หันด้วยนะก็ได้ดาช็อตไม่หันด้วยแล่หันก่อนการเอาหอกมาตัดหางมันไม่ใช่เล่นๆเลยการที่เราบอกว่ามันเป็นยากกับคาเมเพราะอะไรก็ดูหางไหน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 เออคล้ายอยู่นะอ๋อเราไม่เคยฆ่านามิเอลส้มเลยนะนี่หว่าเออจริงจริงจริงใครมีนามิเอลเอ้ยนามิเอลม่วงในป่าไหมครับใครมีคอลเลอร์เจ็ดล่ะชิ้นส่วนมีสองสีเหรอแปลกดีจังเพราะเราจะทำออฟเลือดแล้วขาดมันไม่เคยล่าเลยตัวธรรมดาก็ไม่เคยล่ามันจะเรียกว่าเป็นชิ้นส่วนพิเศษจากป่าครับเรียกว่าเป็นชิ้นส่วนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนชื่อมีเป็นไปดังๆคำๆนายเดี๋ยวชุดมันจะเป็นยังไงนะอะไรเข้ามาแล้วได้ทอยเยอร์ไป3ทีเลยวะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะยินดีด้วยนานาสาระงงไงเอได้เดคอใหม่ด้วยจู่ๆฉากโหลดก็มีเทคโผล่ขึ้นมา
ต่อไปเป็นอะไรวะอ๋อ oh. เป็นช่วงข่าวเกมอะไรบ้างเป็นเนื้อเรื่องฟินาเล่แล้วจะจบแล้วเฮ้ยจบแล้วเหรอบอสแล้วเตรียมตัวบอสแล้วเหลือยังได้ต้องไปผ่านยามเฝ้าห้องบอสก่อนนั่นแหละก็เตรียมตัวบอสแล้วไงมันจับไปเลยไม่ดีมันต้องกลับเมืองก่อนดิโอ้ยนั่นส่วนใจนี้คันสเตชอสักเก็ตก็ได้บอกว่าได้นี่แล้วล่ะได้รู้ถึงอะไรนะหลังจากที่เราไปสำรวจเจ้าสาเหตุของเพลงตัวโบราณตัวเก่าก็ได้รู้ถึงสาเหตุอุตังะคิโกเอตะบาโชะหลังจากสำรวจถึงตำแหน่งของเพลงเราก็ได้เจอว่ามีรูปแบบอยู่อุตังะคิโกเอตะบาโชะว่าโลเคชั่นเหล่านี้เดี๋ยวมันเรียงตามออเดอร์ลำดับของอะไรวะบาราบาราですね一体どんな法則性が焦らないで次に地殻変動の場所を古い順に書いてみるわ。แล้วเอาไอ้ตรงที่มันเป็นกากบาทหนาๆนี่ก็เป็นจุดที่เกิดเป็นดินไหวฮะมันเป็นรูปก้นหอยเหรออะไรนะไม่ก้นหอยมานะอ๋อก้นหอยแล้วก็ทุกอย่างไปขดรวมกันอยู่ตรงที่ Elder Lesson หรือตรง Everstein นั่นเองนะครับโอ้อันนี้นี่เองมันเป็นทางไหลของพลังงานนี่เองพลังของทางสไปรัลนี่นะได้เวลาเรียกหุ่นแล้วครับมีการดิวเวเกอร์เลยไหมใช่ใช่ใช่นี่ไงมีการทำร่องรอยมีคนหอยให้ดูด้วยชีมยักษ์の螺旋が描く延長線上การที่มึงดูออกได้ก็คือ遠方に島があることが分かった。古流が แล้วก็มีเกาะอยู่ตรงที่ปลายหางของไอ้ตัวก้นหอยนี่ด้วยเหรอ考えて。その島に何が待ち構えているかは分からない。現場どうすべきか、みんなの意見を聞こう。聞くまでもないだろう。ธรรมดาเลยเนี่ยวันทันนี่ใส่เนื้อเรื่องมาได้ขนาดนี้เลยเหรอก็เรียกว่ามันต้องแห่หน้าดูเลยล่ะพี่ฮันแมนคนเดิมใส่หน้ากากที่ยังไม่ตายเลยท่านอาจารย์นะนะท่านอาจารย์ตายได้ยังไงล่ะทีนี้ก็ส่งหมดที่5ไปอู้อีกแล้วงานคาราวันเบลเรานี่แหละก็คงจะไปสำรวจที่เอลเดอร์เลสเซตตามเดิมいずれ取り返しのつかない結果につながるかもしれない。そうなる前に真実を確かめよう。คือเราต้องแก้ไขเหตุการณ์เนี้ยไอ้ซองเกิดมั่วซั่วแล้วก็ไอ้แผ่นดินไหวเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนับสนุนผลิตต่างๆนะ出発準備を急げ。了解でさ。すべてをあんたたちに託すわ。しっかり見てきて。私の代わりに。5機団の調査班は準備ができたら俺のところに来て。5機団の調査班は準備ができたら俺のところに来て。無事戻ってこよう。カピちゃん。もういいよ。気球船に乗りましょう。もう早くいいか、フィルティーム。おい、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 おい。おう。だめだ、だよ。だから、やめるな、わ、あれ、ローラー、じゅ、どんなん。ฉะนั้นขอให้เตรียมเกียร์ให้ดีเกียร์อุปกรณ์ให้ทีพร้อมเชื่อไหมแล้วเขาบอกว่าแต่ว่าระหว่างทางไปก็เจอเนอร์กิแกนเต้ด้วยนะอาจจะไปโผล่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็คงงั้นแหละไหนฟิลทีมลีดเดอร์คุยกับฟิลทีมลีดเดอร์แล้วออกไปไปไปไม่กินแมวไม่เติมของเลยเหรอครับฮะไม่ใช่ไปตอนนี้เลยเหรอมันถามเลยนะว่าจะไปหรือไม่ไปอ่ะไปกินแมวไปเติมของก่อนบ้าจริงแล้วก็เอาเนื้อชมพูไปด้วยเลือดอ่อยแล้วเหรอใช่ทำไมนั่งเอานั่งเอาสิไอคนนั่งแม่งตายมันนักสนักเลยเฮ้ย
เราก็ปล่อยเจ๊ไปสู้แล้วก็นั่งเอาไงพักคุ้มร่องหนน่ะกดไปเถอะเออใช่มึงเอาพักคุ้มร่องหนไปมึงเอาเนื้อไปเถอะต้องใช้พักคุ้มร่องหนแล้วล่ะสำหรับช่วงข่าวเกมในวันนี้นะครับเห็นว่าสตรีมจะเพิ่มระบบใหม่เข้ามานะครับเป็นระบบที่ทำให้สามารถเล่นเกมโลเคอลได้แบบออนไลน์นะครับนี่เป็นระบบเด็ดเลยนะครับเหมือนสมัยก่อนที่ชอบเล่นเกมวงแรงกันนะครับด้วยฮามาจิอะไรอย่างเงี้ยก็ใครคิดไม่ออกก็คิดสมัยว่าเป็นเอ็กลิงใครฮามาชิเออใช่ๆอย่างนั้นเลยครับเฮ้ยมันอย่างนั้นมันต้องเป็นเคาน์เตอร์ในห้องคอมแล้วเห็นว่ามันน่าจะทำได้ระดับที่ว่ามันแบบพวกเกมที่เล่นเป็นแบบ 1P2P แบบ2จอยอย่างนั้นก็น่าจะเล่นได้ด้วยนะไม่ใช่แค่กำจัดแค่วงแรงเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากนั่นとしても止めるんだ向こうでは何が起こるかわからないเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะเนี่ยแต่ที่รู้ก็คือพวกเราจะไม่พลาดนะใช่ๆไม่พลาดเมื่อกี้ก็ไม่พลาดถึงแบบไม่พลาดเข้ามาด้วยอารมณ์เฉียดตายนี่คืออะไรวะเนี่ยนี่ทีมฮันเตอร์ทุกคนก็เป็นเวทีแล้วกินยาได้ประกันเอ้ยกินข้าวได้ประกันหรือไม่ได้懐かしいなซ่อมเรือแล้วเหรอไอเรือลำเดิมこちらに来て初めて作った試作気球第一号を元にな。อ๋อเป็นเรือที่มาสำรวจตอนแรกนี่เองมันสุดท้ายเอ๊ะมันไฟเดียวเลยสองไฟต่อกันเลยจะได้เปลี่ยนเอาควันเขียวไปด้วยอืมก็บอกว่าไอเราออกไอคนเจ้าของควายมันต่อเราออกอ๋อโดนถีบใช่ไหมเรือลำนี้ได้ชีวิตที่สองแล้วนะก็ไปใช้ต่อโอเคงั้นเราขอไปที่ที่ยืดรุ่นมาตั้งแต่ชั้นยากุเมะครั้งนี้การสำรวจของพวกเขาคือเส้นทางที่พวกเขาได้เดินไปพูดถึงเรือบินๆอย่างนี้ก็นึกถึงเรือในภาคสี่ภาคสี่นะที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่บนนั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็มีไอดอลแมวภาคนี้จะมีไอดอลไหมไม่อ่ะมีสิแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เอ้ยเขาอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าหาตัวยากหน่อยไอดอลสีชมพูเข้าบทซึ้งนะครับเป็นของในอดีตของท่านปู่อะไรอย่างนี้แล้วก็調査団としては一騎団は居残る方針だが個人としては断固行くべきだな。おとなしく座っていられる柄でもあるまい。好了哈，卡西，那卡西拉章，你是แบบมึงมาทำไม？哎，เมื่อกี้ไปตอบรับแบบมึงมาทำไมอ่ะมึงมาทำไมมีความเปรี้ยวจะวิ่งไปหาลาจังด้วยคืออะไรเฮ้ยเรือที่มึงซ่อมมาใหม่นี่ดูสวยงามมากเลยแล้วเป็นเรือหอกอะไรอย่างนี้เลยเหรอก็หอกไงเรือหอกไงอืมสวยงามสวยงามถึงแม้มันจะดูเป็นไปไม่ได้ว่ามันบินได้ยังไงก็เรื่องนั้นไม่จำเป็นเทคโนโลยีนักล่ามันคือความแฟนตาซีเด้นั่นสิชี้ไปดูอะไรตรงนั้นมีอะไรอยู่ที่ปลายทางมีเพื่อนรักเอ๋เจอกล่องใหม่เหรอสกัดเฮนโดะ形跡がありますอย่างที่พวกเราคาดการไว้เลยเป็นปลายหางของตัวก้นหอยเอ๋ทูเดอะไกด์เก็บหินก่อนเก็บไอเทมด้วยเกมบนฮันนี่เอ็นพีซีที่เป็นเด็กมีน้อยมาก
เห็นที่ภูเขาในภาค4ไอดอลในภาคคอร์สและทุกเพลงในภาคดับเบิลคอร์สใช่ๆครับมีมาบ้างว่าเขาไม่ต้องการให้เป็นแบบอะไรนะจำได้ว่าภาคใช้แรงงานเด็กภาค1มีตัวละครเด็กด้วยนะไอหมู่บ้านแรกมันเข้าไม่ได้สินะนายต้องไปดูคัทซีนสินะงำงำนี่คือแบบอะไรวะดูลึกลับใช่เล่นเต็มไปด้วยหินนะครับมีทางเดินยาวๆอ้าวแล้วตรงนี้ก็เป็นกลมๆอารีน่าเหรอสังหรณ์ไม่ดีอีกแล้วสังหรณ์ใจไม่ดีอีกแล้วสังหรณ์ใจไม่ดีอีกแล้วกระโดดลงไปก็รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างง่ายเจ้าเก่านี่เจ้าเก่านี่หว่าได้แล้ว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 จ้าเป็นเก่าไงเป็นเก่าไงจำไม่ได้หรอใจเย็นสิทำไมเราต้องทักทายกันด้วยความรุนแรงเขาเป็นยาเข้าประตูบอสเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเราไม่เคยไปล็อตเหรอหรือไงเฮ้ยใจเย็นดิหมาเข้าประตูเฮ้ยมันมีหัวเดียวนะไม่ได้สู้นานแล้วใจเย็นดิใจเย็นดิเย็นเย็นที่อะไรมันไม่ได้กล่าวเอาไว้สวัสดีตัวเองเหมือนกันแต่อาจจะกล่าวเอาไว้ก็แค่แมวแต่จอกระจอกใจเย็นใจเย็นเมียวๆจีบตบมากดเนี่ยค่ะมาเดากันดีกว่าค่ะว่ารอบนี้จะมีคนเอาไปกินเตียงใจเย็นใจเย็นใจเย็นยอยอก่อนพี่ยอยอยสไตล์หาแล้วเราต้องทำนี่สั่งนี่พูดจาไม่จะสิ้นคุณเลยนะนายนี่รีบเนาะลงมาขามันแทบแตกพื้นเลยนะให้เรากดไลฟ์พาวแล้วเฮ้ยคนเราไม่ตายง่ายหรอกนะเหรกระสอบทรายลูกอัพเกรดใช่แต่ว่าเท่าที่ดูแล้วมันอ่อนกว่าตัวธรรมดาไงตัวนี้มันตัวแค่เป็นแค่ยาอ๋อไม่ว่ามันมีคำว่าลูเนอร์โผล่ขึ้นมาด้วยพี่เองตัวเดิมนั่นแหละตัวเดิมนั่นเองอ๋อไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะเออเกรดไม่มีตัวเดิมล้มแล้วหาหินที่ไหนหินหมดแล้วนี่นะง่ายจังเลยอ่ะพร้อมจังพูดไปปลายดาบหาหินก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ให้เลยไปแน่นายนี่มันมีคริสตัลดอกอยู่อ่ะตรงอยู่ริมฉากเฮ้ยเจอหินแล้วเจอหินแล้วตัวเดิมก็กินเซโนมาแล้วพอกินแล้วมันจะอัพเกรดเองแล้วอร่อยมันยังไม่กินไม่ใช่เหรอได้ริมรสไปแล้วริมรสไปขอพลังอัพเกรดจากเวลคันหน้าปะมีไปหาลูกของน้ำแข็งตักก้อนบอลมาแล้วไหมล่ะ
ีครบ7ตัวแล้วมันก็เลยขอพรให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมานะมันมีตะเล่มั้ยเอ๊ะมันตะเล่มอยู่ที่ปากมันใครไปยิงอะไรใส่ปากมันเราปักหมุดไว้ทำไมนายยังไม่คุ้นเคยกับมันอีกเหรอเห็นแล้วเหมือนตะกอครอบปากหมาเฮ้ยระวังหลังระวังหลังนี่ระวังหลังระวังหลังหลังก็มีแต่มึงโอ้แพ้หลังกูอ่ะมึงแผลไปแผลมาชูชูได้บอกแล้วบอกมาแจมได้เปล่าหรือว่าเราต้องเข้าไปแจมไปแต่งอีกรอบจะตายแล้วมั้งตัวนี้เลือดเยอะเลือดโคตรเยอะเลยรอบก่อนนวดกันแบบใช้เวลานานหรือเราแบบแป้งแบบความรู้สึกว่าการมาตัวนี้มันควรเร็วอะไรอย่างเงี้ยเขามันสวยขึ้นไหมดูมันๆเรื่องๆดีนะตัวนี้เบรกอะไรไม่ได้เลยแต่มีสักพกควันเขียวถ้าทำไมเหรอถ้าทำไมวะเราแค่พูดเอาไว้ให้เป็นแบบถามทำไมวะถามทำไมวะเดี๋ยวนายก็รู้สงสัยขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวนายก็รู้เราถามลงมาว่านายพกควันเขียวไหมหรือมันจำเป็นต้องกลับลานพกสินะไม่ได้พกใครมีดีใครพกควันเขียวพกกันสิไอเทมแบบนี้แม่ก็พกวะไม่ต้องพกอ่ะไม่พกไม่ได้เพราะอยู่ๆมันมีอาการเฉียดตายเยอะเออดับรอบอยากฟันหางเอ๊ะหรือตัวนี้มันเบรกไม่ได้นะเบรกไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ต้องฟันละหางดันพี่จังจะมาหรือยังเออพี่จังหายไปใส่มิถุระเงียบไปเลยนี่ไงมาแล้วมาแล้วหายไปไหนข้างหน้ากินข้าวแน่นอนข้าวเลยเหรอมาช่วยเฮาด้วยช่วยเฮาด้วยรออยู่คิดหรอมันจะไม่ซ้ำเฮ้ยทำไมเห็นอนาคตได้วะเห็นนะคิดเหรอมันจะไม่ซ้ำอ่ะทีนี้มันซ้ำเก่งจะได้ไหนวะตายแล้วตายอีกแล้ว
นั้นเดี๋ยวต้องกลับไปอ่านว่ามีใครทายผลจะกี่กี่เตียงเดี๋ยวทำเด็กต้องทำเด็กเคาน์เตอร์ละเด็กแคมโอ้ยว่าควายเนี่ยเอ๊ะหรือว่าผมต้องควบควันเขียวตามที่โดนขู่ไว้เออก็ดีป่าววะมีอะไรนายจะพกก็ได้ไม่พกก็ได้เฮ้ยการไม่ดีกว่าแก้ป่ะเออการไม่ดีกว่าแก้แหละตับคอสำคัญอยู่แล้วไงปกติไม่ว่าเพจไหนก็ต้องขุดไปแหละเออพกไว้ก็ดีนะไม่เสียหายไม่เสียหายมันก็ดีเนาะเห็นถ้าไม่ดีก็กระโดดหนีแม่งเลยมันเกี่ยวอยู่ไหนวะมาแล้วดูชุดดูชุดนี่คือไปทำชุดมาใช่ ชุดสวยมากเลยอ่ะน้ำเกลว่ะชุดสปาตูนสปาตูนใช่สปาตูนมากๆอ่ะน้ำมันนานาสาระไม่เดี๋ยวว่าไหนไหนพี่เอสจังไม่โดนมอนด้วยเด้โหเห็นนะสปาตูนไหมไหน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 ดูสิดูข้างหลังสิเรากำลังเหมือนจริงด้วยมอนกันอยู่เขากำลังดูชุดกันอยู่นะคะเออปลาหมึกด้วยปลาหมึกเฮ้ยหรือว่าเราควรจะไปแบบหาจุดแล้วก็ใช้วิวโหมดถ่ายรูประหว่างที่ทุกคนกำลังสู้กันเลี่ยงเลี่ยงหรือเปล่านะเลี่ยงหรือเปล่านะน่าจะปีกแตกไม่ใช่แขนแตกมานะสาระไม่เก็บแขนมันไม่ใช่หรอที่แตกไปอ่ะต้องเก็บแขนข้างเพราะว่าปีกที่เหมือนปีกค่ะปีนจ้าเวลาสาระที่ปีนไม่ได้แล้วไอ้ที่กูกระโดดไปประมาณ10กว่าครั้งนี่คืออะไรวะเนี่ยกดเล่นเปล่าตดเล่นเปล่าแมวไม่โดนไงไม่กลางหลังเจ๊ห่อนี่หายตัวเลยนะนี่กลางบางเจ๊เลยเนี่ยกำลังจะล้มแล้วค่ะกูไม่แล้วมึงจะเอาฮิวไม่สัตว์รอซ้ำกำลังจะล้ม1 2 3ค่ะค่ะหายแล้วอ้าวเอ้าไอ้เต็มที่เลยนะเจนแรกก็ได้ที่ไหนเดี๋ยวเราคงกลับเต็นไงกลับกันทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นจะเดินมาครับเอาถึงถามไงว่าพกควันเขียวกันหรือเปล่าทำไมได้แต่เลือดทุกคนมันก็ได้นายดูสิว่ามันเขียนว่าอะไรมันมีอีดิสแบนปาร์ตี้เฮ้ยมันก็จะกลับเมืองได้ดิแต่ว่ามันกลับเมืองได้เหมือนกันดิของผมไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะมันไม่ขึ้นให้ไปไหนทั้งสิ้นเลยอ่ะเพจไงผมเพจไปไหนไม่ได้ไงเราไปต่อกันนายเลยนะที่สมมติเราเก็บพอร์ตอย่างเมามันอยู่เฮ้ยใช้รูปเอาไปใช้ต่อได้ปะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนอาวุธอ่ะเจ๊ข้าดูชุดข้าต้องเปลี่ยนดูชุดดูชุดอ่ะดูเฉยสิดูแสงไฟถือหอกกับตัวนี้ถือโล่กับตัวนี้ตายขาดแน่เหมือนปลาหมึกจริงๆด้วยสปาตูนสปาตูนเออแต่สวยดีสวยดีหอกอ้าวแบงค์ทำไมมันรอดอยู่รอดอยู่มีคนแซวคิดจริงๆเหรอมันจะไม่ซ้ำคำพูดอาถรรพ์นะแบบพูดมุกไปตั้งเลยรอดอยู่รอดอยู่แล้วชื่อเด้งไงตื่นเต้นเลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นนับแบบแปลกๆด้วยแต่ว่าเราจะแลนดิ้งข้างล่างเลยใช่ปะเราก็จะต้องกลับเราไปอยู่ข้างบนก่อนเด็กอ๋อจะมีจะแค่เจ้าของเพลย์คนเดียวที่อยู่ข้างล่างใช่ใช่ใช่ขนของการไม่พกควันเขียวนะเฮ้ยผมพกกันแล้วผมพกแล้วคัตซี
เนี้ยโคตรเท่บอกเลยโคตรไฟนอลอ่ะเฮ้ยโคตรเท่อ่ะอ้าวได้ดูคาสินด้วยเป็นตัวที่แสดงว่าในสตอรี่นี่เราโซโล่กิกันเต้อยู่คนเดียวเนี่ยแต่พวกนี้ก็คือยืนดูอยู่อย่างให้กำลังใจยืนดูข้างบนยืนอยู่บนแคมป์สบายดีจังนะยายอะไรพวกนี้นี่คือไม่ช่วยเลยเนาะเฮ้ยน่าจะรู้ว่าทำไมทำไมลักษณะแมปมันเหมือนเป็นอุ้งมือคิดเองเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นถ้ามาเอาประมาณว่าเราคิดเอาไว้ว่าถ้าเป็นเรื่องภาคต่อไปแล้วอยู่ไอ้เนี้ยลุกขึ้นมาเป็นมังกรกูก็ไม่แปลกเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเงินเฮ้ยคือเคยเห็นไม่บอกไม่บอกซุปเปอร์โรบอทแล้วเสียงเพลงมาจากไหนเฮ้ยมันเป็นกันดั้มด้วยนะเดวิลกันดั้มมันเป็นเอเลี่ยนไม่มันคือเดวิลกันดั้มเว้ยเจ๊แล้วจู่เมื่อกี้ยายทำอะไรเรียกกำลังใจเหรอประมาณว่าเราจะต้องชักก่อนยายเราจะต้องถอยเราจะตายกันให้ได้แต่ไม่เป็นไรที่นี่ผู้กายแห่งแสงจะจัดการเองแล้วทำไมเราต้องเดินเข้าไปคนเดียวแบบกลัวก็ผู้ฆ่าอย่างผู้กล้าแห่งแสงเฮ้ยคือแบบปล่อยฉันกิจคูมีผู้ฆ่าแห่งแสงจะไม่วิ่งอะไรด้วยนะเนี่ยแล้วกูเป็นมาสเตอร์ฮันเตอร์นะแบบเฮ้ยนี่เราอัพคันเป็นอีไลฮันเตอร์แล้วเหรอบอกให้กลับมาเป็นแบบชิ้นเดียวนะเราเป็นผู้กล้าแห่งแสงมันแค่เนี้ยขิงไม่คิดจะแบบหนีไปตั้งตัวก่อนเลยเหรอเฮ้ยถึงถามไงพวกควันเขียวป่ะเฮ้ยถังคุมก็โดดลงมาพร้อมกันด้วยเฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยเฮ้ยแต่ฮันเตอร์ตกจากที่สูงไม่เป็นไรอยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าแม่พวกควันเขียวมาก็วิ่งวนไปก่อนนะคะจะเห็นเดี๋ยวที่กระจ้ำใช่ไหมตัวอะไรอ่ะนั่นดิอย่าบอกว่าปลาหมึกนะไม่บอกตัวอะไรไม่ตัวอะไรวะโกเลมเหรอบ้านะมันไม่ใช่มอนเตอร์นะโกเลมเนี่ยแต่กันดั้มเคยเจอแล้วคงไม่แปลกใจหรอกเฮ้ยโอ้โหสฟิงค์เหรอคนเดียวกันเออสฟิงค์ป่ะเดสเตอร์คนเดียวกันสฟิงค์ป่ะไม่บอกเฮ้ยเดี๋ยวนะมันสีทองนะฟ้าด้วยมีควันไม่มีควันลอกให้วิ่งไปก่อนนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเกียร์เฮ้ยตัวอะไรอ่ะสฟิงค์จริงป่ะเนี่ยโกเลมป่ะเออจะไม่ได้ทั้งสองอย่างอ่ะมีปีกแล้วก็ฝึกได้ด้วยนะแต่ว่าเอ๊ะมันหน้าตัวมันเป็นสีทองป่ะไม่ธรรมดาตลอดต่อต้านมันไว้อ่ะอ๋อไม่เอาเสียไปช่องไหนอ่ะถ้ามันเป็นในแบบล็อตการ์ตูนอ่ะตัวนี้มันต้องเป็นนักล่ามาก่อนไงใช่ไหมทำไมเลยได้จูงกายมอนสเตอร์เหรอใช่แบบในการ์ตูนเลยอ่ะเอ๊ะแล้วเอ๊ะอย่างนี้ทุกคนยังอยู่ในปาร์ตี้แล้วเข้ามาแจมได้ป่ะเนี่ยได้แล้วเขาไปอยู่กับนายอยู่อ่ะดูในแผนที่แต่ว่าเขาเปลี่ยนเออทุกคนอยู่บนเต้นไงล่ะอ๋อผมไอเทมพร้อมแล้วผมต้องให้เราเตรียมตัวก่อนแย่แล้วเผื่อลงมาขับผมไม่รู้ทางแล้วอ่ะเอ้ยไอเจมยังไม่เติมไอเทมใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องเติมด้วยเหรอโอเคสู้ทางนี้แหละเฮ้ยเหมือนหมาเลยอ่ะหมาพันหนึ่งอ่ะเราบอกเลยว่ามีสองนี่ทุกคนมานี่ทุกคนมานี่ทำไมวะทำไมต้องไปเชื่อมันเชี่ยวชาญอันนี้บอกเลยเฮ้ยไปยังไงอ่ะมาแล้วยังไงไม่บอกไม่มีใครทำแผลให้เลยด้วยหรอตรวจทำแผลก่อนดิแล้วยังไงวะทำแผลที่หัวให้ไหนครับทำแผลที่หัวให้ไหนได้ทำให้แล้วทุกคนก็เกาะเหมือนกันเอ้าทำแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยทุกคนกระโดดมันคืออะไรอลังการมากเฮ้ยไม่มีหินด้วยเนี่ยเอ๊ตัวนี้ทำชาได้ไหมได้ป่ะไม่ใช่ใครทําอะไรกันถ้างั้นก็เก็บปิงค่ะน่าจะชาละเฮ้ยเก็บปิงได้อีกทีป่ะนานาสาระจัดไปได้มันได้2ทีอยู่แล้ว
แต่ว่าหินไม่มีเราต้องเป็นตรงนั้นหรอถึงจะทำได้ใช่โอเคถ้ามันทำลายแผนที่ให้เราก็มีแล้วเอ๊ะปกติอยู่ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยมีหินมากมายเหรอหรือปิงอันโนแมทีเรียลไม่มันจะมีที่จุดสปอนหินอันเดียวครับจะบอกว่าโดนทำลายทิ้งไปแล้วไม่มีใครถืออาวุธเบาด้วยไอ้นี่มันชื่ออะไรนะหินก็ไม่มีอ่านยากมากไอ้ตัวนี้ชื่ออ๋อมันคืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนี่เองเป็นเฟชั่นแมนในแบทแมนไงอ๋อโอเคเดี๋ยวแล้วมามันเงี้ยใจเปลี่ยนมันต่อยกูอยู่มาแล้วในนามันต่อยกูอยู่ใครก็ได้ทำแผลที่หัวก่อนทีนึงแล้วกูก็ปิวลงมาไอ้หาหัวมาก่อนไหนหัววะเออย่างสิงโตอ่ะได้แล้วโอ้อันนี้มันได้แค่2ทีครับที่เหลือก็ทำสบายที่เหลือคือกูติดในตัวมันครับคือกูติดในตัวมันจริงๆครับกูติดอยู่ในตัวมันจริงๆเกมไม่เห็นมันจะชาเลยถึงไม่ตาโอ้มีท่าแบบกระโดดลงมาแล้วกระแทกพื้นเอาละเอ๊ะมาละท่าเนี่ยไปเอ๊ะกาดได้ก็กาดไปดิมีกาดที่ไหนแล้วเอาแปลกอันโนแมทีเรียลตอนนี้ก็สู้ไม่ได้ใช่ป่ะเอ้ยตอนนี้ก็ไม่เฮ้ยชาจริงด้วยเฮ้ยเด้งอ้าวทำแผลไม่ได้เหรอได้เฉพาะที่หัวเหรอได้ที่หัวที่แขนที่ตีที่ขาหลังเฮ้ยเฮ้ยวอตก็ดับดินไงยังกับแมงมุมเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจมทรายผมว่าแมงมุมนั้นไม่จมแค่มันจะมีถ้าเกิดจมทรายมันจะมีเฮ้ยมันกำลังชาร์จอะไรอยู่เปล่าได้ยังชาร์จว่าเฮ้ยใครที่อยู่ในทรายมันตายภาคนี้นี่เล่นกับ AOE เยอะมากเลยนะแบบขี้อ่ะเป็นไฟนอลไงล่ะเพราะเขาไปโคลาโบมาไงล่ะมันหายโกรธแล้วให้มันขึ้นมาก่อนครับมันเป็นยังตอบไม่ได้อย่างนี้จะเรียกตัวนี้ว่าตัวอะไรดีครับเนี่ยโกตายเหรอยังมันตัวหินยังมันมีชื่ออยู่ของมันนั่นแหละแต่ไม่หายากนายเปล่าเปล่าอยากเคยเล่นพาร์ทคอร์สใช่ป่ะเราจะใบให้แค่นู้นายก็เคยเล่นพักคอดับเบิลคอสมานายก็เหมือนนายก็สู้บอสใหญ่มาแล้วนะเปล่าเราแค่อยากรู้ว่ามันควรจะเรียกว่าตัวอะไรไงแบบสัตว์ชนิดไหนอะไรเงี้ยโดนผักตกมาเฮ้ยงั้นแนะนำว่าดูก่อนครับอย่าเพิ่งไปคิดจะเรียกมันตอนนี้เดี๋ยวก็จบเฟสมันก็มีชื่อเหมือนเซโน่ไงไม่มันจะมีแบบชื่อเรียกชื่อเล่นใช่ไหมไม่แนะนำให้ดูตอนนี้ที่แนะนำให้ดูตอนโอ้โหจมทรายเด้อระวังระเบิดแล้วกันแค่ขวดเลยก็ได้นะเฮ้ยมันเสียอ้าวพังเอาดื้อๆอย่างเงี้ยนะขอไปเติมของก่อนบายอย่าบอกว่าข้างในเป็นอีกตัวอ้าวให้กลับกันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยว่าตัวอะไรอ่ะเฮ้ยก็ถึงบอกว่าควรจะเรียกมันหลังตรง
มังกรเนี่ยผู้ฟอร์มเหรอเฮ้ยเดี๋ยวลบเฮ้ยมันยิงกำลังขึ้นต่ออะไรด้วยอลังจังเอออลังจริงอ่ะเดี๋ยวนะผ้าคลุมที่เก็บผ้าคลุมคอเอาไว้เนี่ยใครทำคิดถึงตัวตะกั่วเลยอ่ะเออแต่ว่ามันสลับกันทำไมคะทำไมใครอ่ะทำไมนายหนึ่งสองล้านเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันสลับสลับแต่ว่าหมอไม่แต่เราในนาเราหล่นความอดเราคงไม่พยายามที่จะมือหัวมันเท่าไหร่ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพยายามเอาแค่ให้หัวมันแตกขั้นเดียวแล้วคุณลุ้นเอาแล้วกันคงจะทำให้แบบนั้นนะคะตัวมันดูเหมือนเป็นหินไปเลยขึ้นตัวเหมือนกันนะผิวหนังล้มเหรอระวังอย่าไปยืนหน้ามันแตะล่วงมาบอลให้ล่วงดีกว่าโอ้เสียของให้ล่วงสินะนาสาระเอ๊ะมันตีง่ายนะป๋าทำแผลที่แขนแล้วค่อยตีแขนนะครับอย่าไม่เรื่องสุดท้ายโอเคโอเคไอ้นี่สั่งทำไปแล้วไอ้นาสาระทำไปแล้วใส่ชุดคุณกับตัวมีแค่คู่แม่งไม่ปลอดภัยโอ้ข้ามดูอลังจริงอ่ะสุดยอดไปเลย150ไม่พอนะครับข้านั้นอ่ะเฮ้ยเงามันก็ดูสุดยอดเลยนะเฮ้ย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 มันคือลมเหรอใช่มันใช่โซนิกบูมตัวนี้ไม่มีท่านะคะท่าเป็นเสียงโซนิกบูมเฮ้ย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 อันตรายอันตรายเองตายเองอีกนานาสาระเกือบเด้งไป6เป้งอ่ะเจ๊เมื่อกี้ถ้าโดนทีเดียวก็ชิบหายเยอะแล้วไม่คือผมไม่ใช่ได้ไงแบบไอ้ที่มันเป็นออฟการ์ดอ่ะไม่ได้การ์ดแล้วต้องเตรียมฟันเขียวไว้สำหรับไปได้ตลอดเวลาละก็ถึงให้บอกไงว่าต้องมีเออมันเหมือนต้นไม้ป่ะมันไม่เหมือนที่อะไรเลยมันเป็นถ้าเกิดได้พูดมันคงใกล้เคียงกับตัวที่คือเขาเรียกไอ้ตรงเห็นหางมันมีส่วนคล้ายๆตาไม้อ่ะแล้วก็ลากไม้อ่ะมันหายโกรธแล้วหินไม่มีครับไม่ทันแล้วล่ะเฮ้ยมันจะดำเหรอยังไม่ดำชะดำเฮ้ยมันมีลูกคุณเหรอปะเดี๋ยวเป็นไรเจ๊คนละทีแล้วเนี่ยแย่แล้วไม่ได้การด้วยเหรอกูเรื่องของประตูอยู่เหรอเซโน่ย้อมแมวผมว่ามันไม่เหมือนเลยไม่ใช่เซโน่ย้อมแมวครับผมว่ามันไม่เหมือนเลยคนละเรื่องกับเซโน่เลยครับดูน่ากลัวมากเป็นโน้ตดูน่ารักมากเลยเทียบไปเนี่ยเป็นโน้ตนี่กระจอกไปเลยอ่ะกระจอกไปเลยเนี่ยละไอ้กลางอยู่ตรงเนี้ยจะจะลุกยังไงไม่นอนได้ครับนอนทิ้งไปเลยนี่จะยังรอดไม่ต้องลุกถ้าเกิดทำเราไม่ต้องลุกนอนแต่ถ้าเกิดโลกาตายเพราะว่ามันจะติด5ทีทำไมมันใช้รัวขนาดนี้มันชอบ3ไอ้ตัวเนี้ยเออแล้วพื้นที่ก็ไม่พอด้วยติดทรายดูดตลอดอย่างนี้สกิลที่ทำให้เคลื่อนไหวได้ในที่ที่แบบเดินช้าแล้วจำเป็นขึ้นมาอ้าวเฮ้ยอ้าวถามกลางตัวเดียวลงสายเราต้องเอาหมดเอาจริงไม่หัวแล้วละมั้งมาอีกรอบสุดยอดไปเลยซ้ำศพอะซ้ำศพเลยอะไรเอ่ยฮาร์ดคลอร์ต้นไม้โบราณนะครับมันถ้าเกิดเราเห็นชื่อ On Eververm ในเนื้อเรื่องแล้วก็คือตัวนี้แหละอ๋อสัวเป็นมังกรไงล่ะ
เป็นมังกรตัวแรกถ้าตัวเนี้ยบินได้อ่ะค่อยตกใจปัญหาคือแพ้แล้วต้องกลับไปสู้ร่างแรกด้วยนะคะ What ไอ้ร่างแรกง่ายหรอกจะซิลให้ล่าสุดๆเลยไงตัวเนี้ยอันนี้คือลาสบอลต้องผ่านหรือเอาพองมาลาสบอลแล้วครับต้องผ่านสิถ้าจะเอาหัวด้วยเนี่ยยากไปหน่อยนะไม่ต้องมันแพ้เอาแค่นี่ก็พอมันแพ้ธาตุอะไรอะครับมันแพ้น้ำแข็งครับน้ำแข็งครับโอ้กับระเบิดครับมันโดนระเบิดแรงไงตัวเนี้ยโอเครับเฟสก่อนเอ้ยมีจะเป็นชุดก่อน MR6อ๋อมันใช้ชื่อแล้วนี่ได้เวลาที่จะสู้กับชาร่าอิชวาลดาชื่อนี้นี่เองอ่านรัวๆดูดิชาร่าชาร่าเฮชาร่าอิชวาลดา นี่ไปขอโทริยาม่ามาแล้วยัง ไอ้ตัวนี้มันกรีดเปล่าวะไม่กรีดมีกรีดบ้างแต่กรีดน้อยท่าล้อมอยู่รับเฟสแล้วรับเฟสกำลังต้องหาอ๋อนี่ไงพัดเบรกอยู่นี่เราใส่ผิดชุดไปเนี่ยเจ๊เอายิงแรงไปดีกว่ามั้งร่างแรกใช้ปืนอยู่แล้วจะได้ไม่ได้เอาธนูมาจ้าจะจบเควสเร็วมากเลยดาบก้อนเพียรยังไม่ได้ใช้มันดิตัวมันใหญ่เดี๋ยวนะเราใส่สร้อยผิดหรือถูกแล้ววะมันมีเพชรเอียปัก4อันนี้ว่าแบบที่แผนไม่คืออยู่ทำไมเราใส่สร้อย normal วะ ลุยๆเราไม่มีซอยเพียดใช่ไหมได้กินข้าวแมวก่อนใส่ชุดกันตายเดี๋ยวเว้ยมีอะไรกันแกตายได้หรอกค่ะเป็นการพูดแบบตัวร้ายมากเลยนะครับคุณที่สองกี่เราพูดไม่ใช่เหรอใช่พร้อมแป๊บนะอันนี้ครบแล้วเอาวะไปนี่ผมเชื่อเลยนะว่ามันแพ้น้ำแข็งอะก็เลยไม่ได้ตรวจสอบเลยมันแพ้จริงๆมันแพ้น้ำแข็งจริงเพราะว่าทำมันก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงอะอะไรวะทำไมมันมีแต่ว่าตอนท้ายวะก็เขาขึ้นมาแล้วด่าด้วยมันแพ้ไม่เกิดจานด่าด้วยแต่เดี๋ยวเราท้ายจริงไม่เข้าอะแข็งสามดาวไงใช่แต่เนี่ยอ่ะแข็งไม่ตีไม่เข้าเลยสกิปออปชั่นสกิปคันซีนครับออปชั่นทุกคนครับออปชั่นทุกคนกดแล้วสกิปคันซีนกดแล้วกดแล้วหรือว่ามันนับว่ารอบแรกเลยสกิปไม่ได้ไม่มันสกิปได้ครับขอให้ทุกคนกดครับโอเคเฮ้ยนั่นแหละค่ะแล้วป่าก็จะอยู่ข้างล่างคนเดียวอีกแล้วลุยฆ่ามันไม่ต้องต่อให้แล้วนะเออใช่โอ้โห
าถึงพี่คะเอาอย่างนี้เลยเหรอคะทำลายตรงหัวไอ้ทำแผลตรงหัวให้นะขอให้มันมาทำลายแท่นนี้หน่อยดินั่นไหนวะมันจะมันจะเรียกสปอนหินได้ทางนี้กดจี้กดจี้ว้าแล้วเฉียวตรงหัวตรงนี้ยิงขึ้นตัวนี้ปีนได้ไหมอ่ะได้แต่ไม่ล้มเฮ้ยอยากลองปีนเลยพอดูอย่างนี้แล้วให้มันมีหินคุมอยู่ดีกว่าน่ารักกว่าตัวไปเปื่อยแล้วมันดูน่าเกลียดน่ากลัวปุ๊บมันหรือยังจะปุ๊บมันหรือยังอ้าวปีนเซโนจิวาเท่ากับซิวะส่วนซาร่าอิซุมาดาเท่ากับอิสวนเอมีจะเล่นนั้นเลยเหรอฝ่ามีการแฝงอาจจะเป็นการตั้งชื่อแฝงอะไรนี้ก็ได้ดูแล้วก็เข้าท่าด้วยนะออกกับเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดพระศิวะก็เป็นเทพแห่งการกำเนิดนะแล้วตัวเซโนมก็เป็นกำเนิดด้วยใช้ท่ารักใส่แล้วไม่รู้ล้มไม่ล้มส่วนถ้าเกิดว่าหัวมันแตกไอ้มันก็จะกลายเป็นสีเหลืองใช่ไหมเปล่านั่นคือทำจุดอ่อนมันคือทำจุดอ่อนเออใช่ทำจุดอ่อนทุกปิดตกลงมันทางไหมทางแล้วนี่ดูหน่อยว่ามีหินดรอปป่ะไม่โอเคมีกองหินอยู่ตรงนั้นนะมีกองหินอยู่ตรงนี้กองอยู่ติดกำแพงเลยนั่นแหละครับมันคือจุดที่กองหินอ๋อต้องทำให้เกิดสิ่งนี้นี่มาตรงนี้เนี่ยกูรีโหลดรอมึงเลยนะคาดหวังตาทำแผลที่หัวไว้นะต่อไม่ทันแล้วอ่ะเจ๊มันดำดินแล้วล่ะชิอ๋อถ้าดำดินนี่ถือว่าเป็นโคโรเฟสแล้วก็ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเหรอก็บอกว่าไม่สามารถดำดินได้อันนี้มันก็ว่ามันเป็นเฟสเอาไว้สักพักไม่ได้ด้วยตอนนี้ระเบิดที่มาไหนระเบิดอะไรตอนที่ทะเลในบ่อทรายอ่ะมันมีควันนะครับระวังเฮ้ยชาหายชาแล้วเนี่ยนี่ไงมีควันคุยโอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยลุกละเนี่ยเอาจุดอ่อนที่หายไปทั้งตัวฝุ่นนี้ก็คือแบบคล้ายๆ PM2.5 แข็งจริงด้วยค่ะทำแผลที่หัวละโอเคครับไปหินเหลืองหินเหลืองต้องหาหินเหลืองไหนวงกับดักในแผงนี้นิ่งเนี่ยอ๋อนี่ไงหินเสียงเหลืองตรงที่ที่ชันยืนอ๋อตรงนี้สามารถล่อมันได้หัวอยู่ไหนหัวติดอยู่ในตัวมันว่ะThank you.
คได้อีกทีนึงนะเดี๋ยวรอสักครู่มีจังโดนระเบิดไปแล้วปิ้งเยอะจังตัวนี้หายากอย่างเดียวหัวมันนี่แหละอ้าวมันนิ่งไปดังตลบใช่มันท่าอย่างไรครับมันตะโกนตะโกนแต่ว่าเพลงตัวนี้เหมือนกับเพลงแบบสไตล์อียิปต์นะใช่อินเดียปะไม่เหมือนอียิปต์มากกว่าปะอันนี้ปีอ่ะแดงว่ะแดงหรือแดงเหรออะไรแดงวะหันมาทุกคู่เต็มหลังเลยจำได้เย็นกินยาขอนโอ้ย no ลืมบอกไปว่าถ้านั้นอยู่ใต้ตัวมันสบายนะทางนี้น่าจะตายทันทีมึงอยู่ตลอดเวลาหรอกโอ้ยเฉียดไปนิดเดียวมีสองนิดสามนิดเลยแฮนเดอร์บอกว่าฉันเห็นอะไรอยู่ภายใต้รอยแตกที่นั้นทำไปเมื่อกี้นะบอกไปแล้วขอยาวหน่อยขอไม่ต้องตายไปแล้วนั่นแหละเห็นรอยแตกไหมรอยแตกที่นิ้วไอ้ที่ปีกบนนะครับที่มึงเลยเออจ่ายจริงด้วยอ๋อแฮนเดอร์ไม่เห็นนี้มึงเห็นได้ยังไงยังไม่เอามันจับชนหินอีกรอบเนาะมันแดงอยู่มันแดงอยู่ร่างนี้ยิงมันมากบอกว่ายิงเสียใจพระศิวะตัวสีฟ้าเซโน่ก็ตัวสีฟ้าด้วยได้หลักการนี้ก็ท่านะเดี๋ยวลองไปเสิร์ชดูเผื่อว่าก็ตั้งเกียร์จะตั้งใจไว้จริงด้วยหายกลัวแล้วเกียร์เหลืองไปนู้นห้องใส่ก่อนไปเติมของก่อนเดี๋ยวมาจะไปมันยังไม่ให้กูไปไปค่ะไปเจ๊เอามุมไหนสักมุมมาครับมี3มุมอ่ะเฮ้ยไอ้ที่มันมีหินงอกขึ้นมาเราจะไปโยนอะไรจากมันได้บ้างเนี่ยหรือว่าแค่เอาไว้หลบตัวไงเอาไว้มันชนแบบเฉยๆอ่ะอ๋อแน่ๆคือมันอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้เราก็จะพยายามใช้ชุดปืนของมันต่อไปให้หันไปทางไหนอ่ะหันไปทางเสาอาจารย์ทางไหนก็ได้ครับทางไหนก็ได้ครับตอนนี้มันเหลือมีนั่นก็เอ้ามันไม่เห็นชนที่หินนี่เออนึกว่าชนมันทะลุผ่านอ่ะโดนแมวหลอกเหรอใช่โดนแมวหลอกก็ถือว่ามันก็มีคำว่าทักทายกูได้ดีเราควรใช้ผ้าคลุมตอนไหนวะมันมุดเดี๋ยวจะบอกให้ครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับที่มันมุดลงไปแล้วอ่ะแบบหายไปทั้งตัวใส่เลยค่ะโอ้ยมันอย่างงับกันแบบงูแบบนี้มันอันตรายมันน่ากลัวไอ้จังเรียงไงไลท์พาวเดอร์หมดแล้วไอ้จังรอละใช่ไม่ตามอ
ันนี้เกมมอนทานจริงปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ยังเหมือนมอนทานอยู่จริงจริงเหรอใช่โดนอะไรวะเลือดเต็มตลอดงั้นตายงงงเออแต่ฟังเสียงก็เหมือนอินเดียหน่อยจริงด้วยฮะไม่กล้าตีหัวมาเลยอ่ะโอ้ยเสียวแต่ของหายากที่สุดคือหัวมันครับโอ้ยจะลามีแย่แล้วหัวนี่ไอ้เหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเต่าอ่ะยังไม่ไม่โดนหลอกแล้วอย่าเห็นมันนิ่งๆมันจะซ้ำโอ้ยทำหัวไม่ได้ฟังสะบัดลงแต่เห็นหน้ามารู้สึกน่าเกลียดมากเลยต่อทำไม่ละเป็นหนึ่งในตัวที่จะเข้าว่าเทไม่ได้เลยอ่ะตาเหลืองนะโอ้สิอันนี้เลยมันให้ยอมให้ขวงง่ายที่ไหนได้อยู่ไม่ล้มไม่ล้มไม่ทีโอ้ยหัวสูงเหลือเกินเออสูงมากจังไม่ล้มหรอไม่ไม่ไม่ไอ้ตัวไม่ล้มต้องตีแขนมันถึงจะล้มถึงได้บอกว่าทำจะทำที่แขนแล้วไอ้นี่ไงรอบสองพอแต่ดีนะเพราะมันไม่แข็งใช่มันตัวเราว่าตัวนี้ความน่ารังเกียจของมันคือการท่านี้ท่านี้ท่านี้คือความน่ารังเกียจของมันเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเฮ้ยรอดไปอย่างหุ่นไม่ได้ยิงเลยเที่ยวแล้วแกจังมันจะรอไหมไม่ตามไม่ตามโอเคระวังให้จังมันก็จะอยากกินนานาสาระอะไรเบอร์นั้นนี่มันเยอะไงแม่งโดน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 โอ้ยเขาจะแบบแม่งจะเปลี่ยนทิศไปยืนนานาสาระแม่งบึ้มกูอีกไอ้เหี้ยนี่ไม่แล้วเมื่อไหร่ทรายมันจะหายอ่ะพักๆใหญ่ๆโอ้โหซ้ำแบบจริงจังลืมมาคุ้มอยากรับมีดจังเว้ยรับรับตอนมันตอนมันซ้ำคนอื่นนะป๋าเรารับมีดได้เออตอนมันซ้ำเราอ่ะโอ้ยกำลังกินยาเฮ้ยมุดมุดมุดใส่พ่อคุ้มได้เลยนะตอนนี้ไอ้ยูเรียมจะเป็นไงเฮ้ยมันจะใช้บอลกินกี่ครับเฮ้ย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 รู้ยังว่าทำไมเฮ้ยครับมันคือบอลกินกี่ครับนึกไม่ออกเลยว่าจะหลบไงอ่ะคือวิ่งขาตัวมันโอ้เข้าตัวมันวิ่งหาตัวมันง่ายสุดเกมเนี้ยในกรณีที่มันไม่ทันแล้วพ่อครูค่ะลงไปได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้แล้ว
มีกันถึงอ่อนที่หัวหายไปแล้วนะระวังนะคนใครมีหินยิงมันมีแต่ว่าจุดอ่อนหัวได้แล้วนะเจ๊จริงเก็บหินมาใช้อยู่หน้าไหนท่าเนี้ยโอ้ยมันคือท่าซ้ำตกครับเข้าตอนไหนดีวะเฮ้ยใครจะไปรู้มันจะพุ่งปีกเข้ามาวะขอกระสุนลงจากกะมันเหมือนเพลงเกมผีเหมือนกันนะวังเฮ้ยเพราะว่าเราควรเอาจริงแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวร่างสองเราคงไม่ใช้ปืนละร่างสองไม่ใช้ปืนร่างสองเอาจริงละว่าจริงไม่หยาบมันละไม่หยาบมันละเฮ้ยใครมีเคล็ดลับบ้างไหมอ่ะก็อย่าไปยืนหน้ามันอย่าไปยืนหน้ามันได้จะทำอยู่แก่นั่นแหละร่างสองเอาจริงร่างแรกใช้ปืนอยู่เพราะร่างแรกยิงปืนฟินมากมาจ้ะทีนี้เอาให้ผ่านเลยเออจะว่าทำไมป่าได้กระโหลกวะแอบดูได้ท้ายทำไมมันโชคดีวะเขาบอกแล้วเจ๊ว่ามันมีสิทธิ์มีโอกาสได้อยู่นี่ของหายากเหรอใช่นี่ของหายากสุดๆแล้วหายากกว่าดีวะอีกแต่คิดจะสร้างถุงมือขาดกระโหลกแหลกก็ไม่ได้ก็นะหรือว่าเอาสายรอไปดีป่ะผ่านแน่รอบนี้เราสังเวยเควสคือบอกเลยว่าตอนนี้ตัวนี้ชุดทีเล็กจะเหมาะมากเออว่ะใช่ผมก็ว่างั้นน่ะชุดทีเล็กจะเหมาะมากบอกเลยเปลี่ยนเพราะเราไม่ควรฝืนงั้นเอาอิสวาด้าไปดีกว่าเออแล้วเปิดเผยแล้วนะเมื่อกี้เราหลับแหละออดอุ้มหมูอยู่กินฟรีดีกว่าก็กินฟรีเลยแล้วก็ไปใส่เลือด200เลือด200ก็เป็นสิ่งที่น่าปลอดภัยกับชีวิตเหมือนกันนะควันเขียวก็คือถ้าไม่มีผ้าคลุมเห็นมันมุดดินก็จะใช้ควันเขียวได้ขอใส่ไปแป๊บนึงกินข้าวแมวชาวเนมบะดะข้ามันอ
โรยจังก่อยช่วงข่าวเกมนะครับโซนี่จะวางจำหน่าย PlayStation 5ช่วงสิ้นปี2020นะครับก็คือสิ้นปีหน้านะครับอ๋อจะถามว่าแล้ว Final 14ล่ะ Final 14ยังลง Final 7 Final 7ยังลง PS 4อยู่นะครับแต่ว่าใครจะไปรู้ตอนที่2อาจจะไปลง PS 5ก็ได้นะเอาพูดถึง Final 14เราก็คิดเลยนะว่าถ้าเกิดว่า PS 5ออกแล้วโยชิดะจะว่าไม่ซัพพอร์ตไม่ซัพพอร์ต PS 4แล้วล่ะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไปได้นะครับไม่ได้เพราะตอนนี้ก็พูดแล้วว่าวิน 7ผมไม่สนแล้วนะครับถ้าพูดกันตรงๆคือเขาจะโดนไล่ไปเล่น PS 5อีกแล้วทุกเนี่ยก็ต้องดูสเปคด้วยแหละว่าต่างกันเยอะแค่ไหนถ้าเกิดว่าแค่นี้โยชิดะว่าเฮ้ยไม่ไรหรอกก็แล้วแต่ เขาส่งฟาร์มทำหมูแบบสำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับก็คือ PS5 จะรองรับ Ray Tracing นะครับที่เป็นการเรนเดอร์ภาพเสมือนจริงนะครับแบบสมจริงมากๆนะคิดว่าไปรอดไหมก็ต้องลองนะต้องลองแล้วก็ต่อไปนะครับก็คืออย่าง Ray Tracing นี่คือตอนนี้จะมีอยู่ในการ์ดจอไฮสเปคของค่าย Nvidia นะครับตัวสูงๆนะแล้วก็PS5 จะใช้แผ่น Optical Disc ขนาด100 GB นะครับหรือว่า2เท่าของ Blu-ray ครับแล้วก็ยังเล่น Blu-ray ได้อยู่นะครับมี 4K Blu-ray ได้นะครับกดด้วยครับแล้วก็ระบบการ Install เกมจะต่างไปจาก PS4 นะครับเลือก Install Content ได้ตามใจเล่นแบบ Multiplayer อย่างเดียวเล่นเกมเต็มทั้งหมดก็ได้นะครับแต่อันนี้ที่เด็ดสุดผมว่าอันนี้เขาบอกว่าP5 จะดีไซน์อินเทอร์เฟซให้สามารถเป็นแบบมัลติโปรแกรมมากขึ้นนะครับก็คือเหมือนกับว่าปกติเนี่ยเวลาเพื่อนรับเพื่อนชวนเข้าเกมหรือว่าชวนเข้าปาร์ตี้แชทอย่างนี้แล้วก็ต้องกดไปหน้าโฮมแล้วกดใช่ไหมฮะเขาก็จะดีไซน์โดยการเน้นด้านมัลติเพลเยอร์มากขึ้นมันควรจะทำตั้งนานแล้วนะสกีปครับกดโอ้มาเอาจริงแล้วรอบลืมผิดวิ่งกลับมาก่อนก็ถ้าทุกคนมีหินก็จะไม่ต้องทำจุดสปอนตรงนั้นก็คือไอ้นี่ไปได้เลยคือมันต้องทำแผลก่อนชนเหรอทำแผลแล้วมันจะได้ปีเดเมจแรงขึ้นไงก็ดูฟังเป็น170อ่ะก็ฟังขึ้นอยู่นะติดอยู่ในตัวอีกแล้วมองเลยไม่เห็นเลยถ้าทำแผลไปแล้วก็มาตรงหินเลี้ยงคุมไม่สวยป่ะได้ขอให้อยู่ในละแวกแค่ได้หมดครับมาหินเหลืองละสเปคของ PS5 ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อตอนช่วงข่าวเกมช่วงต่อไปตอนนี้เข้าสู่โหมดจริงจังเกมอิงแคลเลอร์นะครับบอกว่าให้ตีที่หัวแล้วทั้งหกนะครับก็ชอบบอกเรื่องที่รู้อยู่แล้วนะครับจริงๆก็คือสงสัยว่ามันรู้ได้ยังไงนะครับไม่เจอครั้งแรกพร้อมกับเราเขาอะไม่เขาอยู่ข้างบนกันไงเลยสังเกตได้ดีกว่าอ๋อคล้ายๆกับผมเบ้งไม่ต้องวิ่งเราดูสถานการณ์นี่ต้องแบบวิ่งหนีไงอะไรตึ้งเอาเองสะดุ้งไปก่อน
ลายไหลแล้วเราจะเห็นอาหารที่อยากกินอยากกินสตูแบบแกนเมี้ยวทำใครรู้ว่าจะหาร้านแบบนั้นได้ที่ไหนก็ควรบอกคุณที่สองได้นะครับอยากมากบ่นมาตั้งแต่เกมเปิดมันเป็นแฮมเบิร์กปะใช่เป็นแฮมเบิร์กสตูแฮมเบิร์กเอ๊ะแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่เป็นหมูสับชิ้นๆเนี่ยโอ้มเหรอถูกปะเราคิดถึงเมนูใหม่แมคโดนัลด์นะตอนนี้มีเมนูอะไรคะไอ้จังเป็นเมนูไก่ลาวาชิซี่มั้งว้าวโอ้ฟังดูอลังการ79บาทนี่ได้ค่าโฆษณาจากแมคไหมเนี่ยอยากลองเลยได้ข่าวว่าไอ้จังเป็นลูกค้าชั้นดีของ KFC เฮ้ย KFC KFC ได้ลองไก่นั่นไงครับไอ้ข้าวพิพันธ์นั่นแหละอ่าดีว่ะอร่อยดีนะข้าวผู้พันอร่อยอยู่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเคยกินพวกข้าวกระเทียมของบาร์บีคิวบาร์บีคอนมาก่อนนะครับก็จะเฉยๆนะว่าน่าอร่อยกว่าใช่ชนะแน่นอนอืมไอ้ยาฝ่ายเต็มเลยจะตายด้วยผัดฉาให้อย่างนี้คุ้มเมนพูดถึงแฟนคลับ KFC อ่ะรู้ไหมว่าเอสจังเคยกิน KFC ฟรี1ปีด้วยนะเอสจังไปทำพิซซ่าอะไรวะครับชนะเกมชิงรางวัลอ่ะไปแจ้งได้กินฟรี1ปีเลยระวังนะจะเสียได้แล้วนะไปแจ้งไม่ให้ไปอีกกินบอสตัดเชลตัดเชลไงล่ะใช่ไปแจ้งเอาจริงแล้วแจ้งแก้ถ้าให้ดีนะถ้ามันพยายามมากมันต้องมุมให้ชนเห็นนะมันมีกำดักอีกสามด้านเออทีเหลืองเหลืองป่ะวิธีการมันจะยิงกันคนละทีเลยแย่ละหนึ่งต้องหินเหลืองเหลืองได้ป่ะครับแมวมันจะเห็นในแบบไหมในแบบมีสัญญาณอ๋อเออนั่นแหละโอ้มันหายโกรธแล้วนะปีนขึ้นหัวได้แล้วคืออย่าคาดหวังนะเพราะว่าเราต้องใช้พอร์ตละเดี๋ยวรอลี่มาค่อยลากไปละกันมาแล้ว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 สาระขึ้นอยู่ได้ไหมนะพยายามอยู่ขึ้นอ่ะไม่ถึงถึงเหรอไม่ถึงใครก็ได้ยิงอีกทีนึงยิงซ้ำอีกทีตอนนี้ตายหาแน่นอนถอยหลังโดนเองแสดงว่าโดนอยู่ถอยหลังโดนเองตีดิไปดิหัวดูดน้ำไม่ครบไม่ฟินเลยคิวดอนเซเลยว่าแล้วเล่นมุกนี้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาเล่นมุกตอนนี้เป็นเวลาจริงจังเลยเนาะเขาชาต่อโดนอะไรสักอย่างกระเด็นออกมาอะไรสักอย่างกระเด็นออกยังชายังไม่ชาเฮ้ยตายกระเด็นมาลงรับไปนั่นพอดีเลยอะกระสุนวงจักรกะมันอ่ะยังเหลือจุดอ่อนเอ้ยไม่ใช่กำดักอีกอันนะลากไปไหมล่ะเดี๋ยวรอก่อนค่อยก็ได้ครับหัวแตกหัวร้าวหรือเปล่า
ไม่เห็นนะมองไม่เห็นเลยหัวมันขาดยากเออได้ขาดแล้วมา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 แล้วบ้าลุงแม่งกาดแล้วเสียของกาดแล้วจะตายเองเออหัวร้าวเลยเจ๊หัวมันร้าวแล้วจะถามว่ามีหินไหมอ่ะถ้ามีหินจะลากมันแล้วนะไม่ได้ว่ะมันแพงกูรับยืนก่อนพังไปแล้วนี่โอ้ยเสี่ยงไว้อันนี้อันนี้เอ็กซ์ช่างมืนได้แท้โอ้ยมีดอะมันหายกลัวแล้วก็ไม่ล่างไปโหดโว้ยกินให้สวยหรือไม่ก็ถ้าเกิดมีหินสัก2เม็ดเอ้ยคนละเม็ดอ่ะก็มีหัวอยู่นี่ไปเลยก็ได้ทำไมต้องโกรธสิวะมันได้2ทีเอ้ยช่วยทีเพราะจะอยู่ในใจอะมันจะยิงอย่างนั้นไม่ต้องอะไรไม่ต้องละใช่ต้องละติดทรายหนูนี่น่ารำคาญจังเอออยากทำสกิลเลยเนี่ยอื้ออัดเต็มหน้าเลยโอ้ยมองไม่โอ้โอ้ยจะดูดน้ำมันแล้วเฮ้ยติดมันนะขอบใจปะหมดแล้วไอ้เผาไอ้นั่นหักคางไปแล้วครับไอ้แท่นนั้นอ่ะยิงตรงข้ามเลยก็เอาแค่กระแทกหัวแล้วกันยอด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 ตามันดูเหลือมน่ากลัวมากเลยบ้าเอ๊ะกระโดดไปหาล้มก่อนพูดถึงน้ำกระโดดจะตีโอ้ยดำลำแสงใส่ชุดใส่ผ้าคลุมไปลาก่อนควันเขียวควันเขียวขอให้ทุกคนโชคดีรับมีดอยู่ที่ตัวมันก็ได้อาจารย์ถ้าเข้าตัวมันจะรอดตัวมันรับมีดอ่ะใครไม่ได้เฮ้ยจริงด้วยอยู่ใต้ตัวมันแล้วรอดเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็ไม่มีนั่นเหมือนกันไอ้ยิ้มไอ้ยิ้มลงไงไอ้ยิ้มมันก็ไม่ลงอยู่ดิไม่ใช่เหรอเฮ้ยจริงดิเหรอให้มันกูลงมาเหอะให้กูลงมาเหอะอยู่ข้างล่างตีต่อมันเลยตัวนี้นี่ให้อารมณ์เหมือนเวเปอร์ในไฟนอลเลยโอ้ใส่หน้าเลยตามลุกเลยละเดี๋ยวขวารอบตัวไม่ทันโอ้ยเลี่ยงหรือเปล่านะหรือเปล่านะเมื่อกี้กินไปขวดนึงอะไม่ได้เลี่ยงไปแล้วมั้งกินขวาต่อไปเนี่ยทำโอ้ยเกือบโอ้โหรีซังระวังเงินอยู่รีซังเลือดเยอะไม่มาไมันหายกลอแล้วโอเคมีหินไหมอยู่ไกลอยู่นะมีคนทางไหนได้บ้างหรอหน้ามันนั่นแหละครับแต่อยู่ไกลไงต้องสองทีอ่ะโอ้โหพูดเองตายเองอีกขอบคุณค่ะโดนได้900
เอ๊ะมันจะมุดตีนกี่ทีอ่ะหลายทีเลยมันก็จะพุดไปเล่นมันก็จะมุดอ่ะอัวไม่ฆ่าหรือไม่ฆ่าอัวเองอัวก็จะมุดไงฟังเล่นอีกหลายทีเลยเพราะฉะนั้นควรจะมีผ้าคลุมหนึ่งอันเพื่อความปลอดภัยใครมีหินไหมแย่แล้วเลือดฆ่าเลือดรอดไหมพูดอย่างนี้ทีไรได้ตายทุกทีเฮ้ยตายจริงด้วยอ่ะห้ามพูดคำนั้นนะคะโอ้ยเดี๋ยวหันมาดูไรนิสาป่าตายเพราะอะไรวะตายแล้วจะตายเพราะถูกชาร์จไม่เมื่อกี้หลบมาข้างหลังแล้วได้กระโหลกเลือดมันจะลดอยู่เมื่อกี้เลือดมันกำลังลดอยู่คิดว่ากินโอ้สักพักนึงจะรอดแล้วก็โดนโดนทรายง่ำเอานี่เองปะไม่รู้ว่าโดนฝังเรียบร้อยเลยนี่วะโดนฝังทรายแล้วโดนระเบิดไงจะเล่นจังหวะจะผ่านตายฆ่ากันลงแบบแม่งกำลังจะแบบปลาฟ้าแคสเลยอย่างนี้เลยนะมันเป็นเรื่องปกติถึงจะคาดมีคนกดไลค์ให้เลยทีเดียวเฮ้ยเอฟซังได้เจมมาเลยอ่ะนั่นแหละแต่กะโหลกหายากกว่าเฮ้ยนั่นพวกนายก็ได้ของพวกนายจะแบบแม่งจับปวดร้อนด้วยการไปดูชุดก่อนก็ได้นะไม่พวกนายต้องฆ่ามันก่อนถึงจะได้เจมถึงจะปลดชุดให้อันเหรออ่ไปแต่ว่าก็อารมณ์เหมือนตอนสู้ตากแตนนะตอนนั้นก็เฟลหลายรอบนะเดี๋ยวพอสู้ได้รอบหนึ่งมันจะผ่านตลอดใช่ไหมใช่อย่างมหัศจรรย์ทำไมวะมันก็ไม่แน่เสมอไปเปิดเฟลละกำลังผลลัพธ์ระหว่างตัวเนี้ยกับลาจังตัวไหนยากกว่ากันตัวไหนกับตัวไหนกับลาจังนะตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้ง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะมีลาจังยากกว่านี้อีกเหรอลาจังข้างนี้ที่พี่โดนมันถีบตายอ่ะเมื่อกี้คิดซะว่ามันกระโดดหน้ากระโดดหลังกระโดดหน้ากระโดดหลังเหมือนเที่ยงเดินอ่ะตะกี้บอกว่าข่าวเกมมีอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเตรียมของเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงพอเตรียมของเสร็จแล้วก็ต่อด้วยข่าวเกมกันนะครับไม่เห็นแมวจะบอกว่าอะไรปะไม่ก็จะบอกว่าจะไปเพย์5ก็ต่อดิเออใช่เนี่ยก็ต่อแหละเดี๋ยวขอหยิบของผสมไลท์พาวเดอร์ลงไปในนั่นก่อนลงไปในสต็อกก่อนใครมีประกันก็กินประกันมาก็ดีนะครับออสบักกับมูมัดลูมนะครับสเปคเพลย์5เป็นยังไงไม่แน่ใจแต่ถ้าสเปคเอสจังต้องสาวแว่นอ๋อจ้ะยอดมาต่อด้วยสเปคเปิด Facebook อ่านเพื่อทำเป็นไม่ได้ยินต่อด้วยสเปคเพลย์5นะครับเขาบอกว่าคอนโทรลเลอร์จะรูปร่างคล้ายกับ DualShock 4อันนี้ก็ไม่น่าจะมีใครบ่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็ถ้าเปลี่ยนก็คงโดนด่านะฮะเพราะว่ามันใช่ค่ะด่าแน่นอนดูว่าช็อกก็อยู่มาตั้งแต่สมัยเพย์หนึ่งใช่ไหมฮะก็เป็นรุ่นคือตอนแรกเนี่ยจอยเพย์ไม่มีอนาล็อกรุ่นแรกไม่มีอนาล็อกแล้วใช่แล้วพอสักพักหนึ่งก็เพิ่มอนาล็อกเข้ามานะตอนนั้นก็เลยเรียกว่าจอยสั่นใช่แล้วก็สั่นนะก็คือเป็นปรากฏการณ์นะครับคือตอนจอยเพย์หนึ่งนี่คือดังมากแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่เปลี่ยนรูปร่างมาเรียกว่าเปลี่ยนน้อยมากนะมาจนเพย์สี่ในปัจจุบันมันก็แค่เพิ่มไอ้ปุ่ม PS เข้ามาน่ะแหละใช่แล้วก็เพิ่มจากเมื่อก่อนตัว L2 R2 นี่ก็จะเป็นแบบปุ่มกดโง่ๆนะครับตอนนี้ก็เป็นปุ่มสติ๊กเกอร์เท่านะครับเท่ากันแล้วก็พูดปุ๊บหยิบจอย PS3 มาดูเลยคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่จะใช้ USB-C เพื่อชาร์จไฟนะครับตามมาตรฐานปัจจุบัน
ก็คือเลิกใช้ไมโคร USB ละเพราะว่าไมโคร USB เนี่ยโดนถีบออกนาราสาระเข้ามานาราสาระกระเด็นไปเลยเข้ามาต่อเดี๋ยวชวนนาราสาระเข้าก่อนหรือมันเข้าได้เองวะเดี๋ยวหาวิธีเข้าจนได้อ่ะโอเคแล้วก็ต่อนะครับก็คือ USB 4ก็ดีเนาะใช่ๆเพราะว่าเส้นเดียวสักทีแล้วหนักกว่านั้นคือไอ้ตัวไมโคร USB เนี่ยมันไอ้ตรงเขี้ยวมันเสื่อมง่ายมากใช่เขี้ยวกัดหัวสายมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่คู่นึงใช่ไอ้เขี้ยวล็อกเนี่ยตัวเสื่อมเลยแล้วแบบเขี้ยวล็อกตัวนั้นน่ะมันชอบสึกลงใช่ครับแล้วมันเหมือนมันไม่ดีขึ้นหนักกว่านั้นคือ USB C เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันพลิกด้านไหนมันก็ใส่ได้ถูกเออเนี่ยแหละก็ดีสุดหลับหูหลับตาจิ้มก็ได้ข้อดีอีกอันนึงเขาบอกว่าปุ่ม L2R2 จะปรับความหนืดได้ตามที่คนพัฒนาเกมต้องการเป็นเขาบอกมีซอฟต์แวร์อยู่ในจอเลยเหรอเออใช่ใช่แล้วลักษณะคือการว่ามันบีบมันแบบกดลงแล้วมันไม่ลงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับประมาณว่าแบบคันเร่งหนืดเออทำคันเร่งมาแบบแข็งๆอย่างเงี้ยใช่ทีนี้ก็ต่อไปเห็นบอกว่าระบบสั่นพัฒนาได้ขึ้นดีขึ้นมากนะครับไออย่างเวลา HD Rumble หรือเปล่าใช่ก็จะคล้ายๆกับ Haptic Feedback ของไอตัว HD Rumble ของ Switch อ่ะที่แบบเวลาคนเดินไปยังพื้นผิวแตกต่างกันก็จะรู้สึกเหมือนเดินไปทรายเดินไปน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันมีแล้วนะใน Nintendo Switch นะใครก็ลองดูได้นะถ้าเล่นเกมพวก RPG หรือว่าเล่น Zelda ก็ได้รู้สึกได้หมดแล้วแล้วก็กำลังพัฒนาไม่รู้ว่าจะอยู่ยังเปล่านะกำลังพัฒนาแกนทูริโม่อยู่เหมือนเดิมนะครับเกมคู่บุญตอนแน่นอนเครื่องออกก็ต้องมีแกนทูริโม่แล้วเกมคู่บุญตอนเครื่องออกใช่เอาไว้โชว์นะครับอย่าเป็นเหมือนภาค GT นะไอภาค eSport GT อ่ะมันห่วยเหรอครับแมวก็ค่อนข้างแย่ก็คิดอะไรมันก็เป็นเกมขับรถถ่ายรูปมันเป็นเกมถ่ายรูปเหรอมันไม่ใช่เกมขับรถแต่ซ้อมมันเป็นเกมถ่ายรูปเจ๊มันขับรถจริงจังนะเว้ยใครขับรถจบที่เกมถ่ายรูปไปเลยไม่คือมันถ่ายไอ้มันเอาไว้ฝึกแบบไอ้ขับจริงได้อ่ะฉันคงเสือกอ่ะถ้าคุณมีจอยพวงมาลัยนะอ่ะนาราสาระเตรียมกดได้แล้วก็โซนี่ยุติการสนับสนุนการใช้งาน Facebook สำหรับเครื่อง PS4มันได้ว่ายุติเหรอไม่ได้ยุตินะคือเหมือนกับว่าสัญญาใหม่ดิวสัญญาใหม่เหมือนกับว่าที่ Facebook มีปัญหาของเก่าทำให้มันเปลี่ยนอะไรไอ้คีย์ล็อกของมันอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะ API อะไรสักอย่างเนี่ยแหละใช่ใช่นั่นแหละพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็เลยไม่ซิงกับโซนี่เห็นเขาบอกว่าแต่ว่าไอ้โซนี่เผยว่าได้ยุติการสนับสนุนใช้งานบน Facebook แล้วตั้งแต่7ตุลาเป็นต้นมาก็ไม่รู้ว่าถ้าใช้คำนี้จะหมายถึงว่าจะต่อสัญญาหรือเปล่านะนะฮะก็ไม่รู้ต้องรอดูต่อไปดูสภาพบ้างสุดท้ายเดี๋ยวเราว่ามันก็กลับมาต่อว่ะใช่เพราะ Facebook ก็เป็นสื่อใหญ่นะไม่ควรมีใครทิ้งง่ายๆนะอ่ะกดออปชั่นครับออปชั่นละครับเก็บหินด้วยหินมีคนข้างล่างคนหนึ่งไม่ได้กินทำไมทุกคนได้เก็บหินวะทุกคนอยู่ในแคมป์บนแคมป์ไม่ใช่หัวตีตรงนี้แหละกลับมาสาเหตุที่กลับเพราะว่ามีหน้าล่ะมันเดินดุยๆไปไหนก็ไม่รู้สาเหตุที่กลับเพราะว่าลืมกินข้าวแมวนะเมื่อกี้มัวแต่คุยข่าวเกมแล้วลืมกินข้าวแมวเจ็บสักโดนมันกระโดดทับเป็นไงสุดปืนด้วยนะมาตรงนี้มาตรงนี้ป่าลงมายังกำลังไปมาละเจ๊ทำแผลไว้อีกทีมันไม่เดินมาเลยนี่ขอบเองนะคุณขิงเองแท้ตะกี้เจ๊จังง้างแต่ตรงนี้เลยเหรอไอ้บ้าเอ้ยเปล่าผมยืนผิดที่เยี่ยมแข็งมากไอ้ก็มีดีเลยหันไปหาฝั่งเหมือน
เอฟเฟคติ้งมูฟไม่มาตรงนี้ก็ได้ครับหันให้มันเฮ้ยขอผิดทางนี่ว่าผิดเหลืองลงมาละไม่มีหินละได้บอกว่าได้เอาใกล้ๆได้เอาเลยไม่เฮ้ยมันหมุนแล้วเคาะไปแล้วนะเคาะไปแล้วนะมันแดงไงถ้างั้นมันแดงครับมันยังเหลืองอยู่นะเคาะไปแล้วเหรอยิงไปแล้วนี่ไม่มีสลิงแล้วที่ปกติ3เมื่อกี้เห็นมีคนเมนก็นึกน่าจะหมายถึงว่าการยิง3ครั้งหรือเปล่าน่าจะใช่แหละตอนนี้หินเหลืออยู่เอ็นจังคนเดียวมันเคโกปะเคได้ตรงนี้จิตสถานะเฮ้ยล่วงทำไงเอ้าโมซายจบต้องทำลายแท่นนี้ก่อนถึงได้ยินมีหินให้เก็บไว้หน้าไม่มีเหรอวางระเบิดต้องให้มันทำลายแท่นนี้ก่อนกูแอบสงสัยว่าวางระเบิดได้ปะไอแท่นนี้เหรอเออไม่รู้เหมือนกันวะไม่เคยลองปกติเล่ามันทำลายที่นี่ทำไมคนโดนแถมระเบิดให้อีกนิดเออเก็บหินได้แล้วนะตรงนั้นได้แล้วแล้วก็ลากออกไปลากไปจุดเดิมตรงอยู่นะตรงป่ะว่าเรากระเด็นวะไม่ต้องตรงก็ได้ครับไม่ต้องเป๊ะหรอกน่าจะโดนอะไรไปแดงหรือเปล่าเนี่ยมันยิงแล้วไม่เนี่ยไอ้จอเรามันเหลืองนะเออมันเหลืองไอ้จอผมก็เหลืองเหมือนกันแต่ผมยิงไปแล้วนะน่าจริงอะอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้เห็น 7,500 ขึ้น4ครั้งเลยเหรอใช่ครับก็ถึงได้บอกไงว่าควรจะมีว่าให้ลอยข้างหน้าไม่ปลอดภัยค่ะไม่ใช่มีคนพิมพ์ว่า PC อิจฉาเดี๋ยวก็ได้เล่นนะครับ PC รอพักหน้าไม่นานยังเหลืออยู่นะไม่ดิอีก3เดือนนึงต้องบอกคำว่าสมัยก่อนไม่ได้เล่นเลยนะครับสมัยนี้ยังได้เล่นตอนยุคไม่น่าเกินหรอกต้องให้มันหันมาทีนึงอ่ะจะแดงหรือเปล่าเดี๋ยวเราทำหัวให้ผมไม่ได้เล่น PC ก็เลยไม่รู้ว่าสเปค PC ตอนนี้ยังถือว่าสูงไหมครับสำหรับการเล่นมอนฮันเวิร์ดอย่างตอน2ปีก่อนผมต้องใช้สูงมากเลยอ่ะเออเหมือนสิงโตเชื่อสิงโตเลยทำแผลแล้วเก็บเป็งไปเก็บมันกลัวแล้วนะมันแดงแล้วถามแตกแล้วนะไอ้เนี่ยถามตลกนี่นะอะไรที่บอกว่ามันแดงเห็นตาในแบบที่แบบไอ้เราก็นึกว่าอะไรแดงวะดูเป็นตัวมันเหรอดูตรงนั้นอ่ะมันง่ายต่อการทำมันเป็นแบบมีหัวมีหัวให้มันจะได้ดีแต่ว่าสถานะตรงนั้นอ่ะมันไม่บอกว่ามันโกรธสวัสดีครับคุณกฤษณะที่เข้ามาชมด้วยนะครับดูก็ดูกันนานว่าถึงแม้จะผ่าน2ชั่วโมงมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ผ่านนะครับเพื่อนไม่ผ่านไม่เลิกเคโอเทสจังรู้ว่ามันโกรธไม่โกรธเพราะว่าเป็นเซนส์ของผู้หญิงไงอ๋อโอเคใช่ป่ะ
ื่อนไหวเป็นเกเตอร์ก็ใส่สกิลนั่นแหละเอาตรงไหนได้ก็เอาใกล้ๆด้วยดีกว่าเสียเวลาล้มนานด้วยแดงตาแดงนะอันนั้นหรอกจะGT 1050ก็เล่นได้นะปาไปตรงนู้นจะได้โผล่รอบโอ้โหใครก็ได้กินยาก่อนไม่รู้ติดมึงไหมติดมึงด้วยกินแล้วแต่ไม่พอป่ะรอแล้วรอแล้วรอแล้วเฮ้ยติดจะตายเดี๋ยวเอาเข้ามุมข้างนะไอ้ท่าหุบปีกนี่ยากมากอ่ะจะเล่นมันยังไงได้วะดูไม่ออกเราลำคาญมันเราลำคาญค่าหุบปีกเราถึงกับพองไปแล้วโอ้ยมันตาแดงแล้วนะเพราะตัวนี้มันลากยากโดนระเบิดมันติดนั่นอีกโดนทำไมเนี่ยระวังระวังระวังโดนโอเคมันไปละดีได้ท่าเมื่อกี้มันไม่สะบัดด้วยเล่นกีตาร์ตัวนี้มันมีเวอร์ชันสะบัดด้วยนะยิงได้แล้วนะใครก็ได้ขึ้นหนึ่งครั้งไม่มีหินแล้วเด้อโอเคเป็นดาบใหญ่ไร้หินเด้อขอบหน้าแล้วพี่อ้าวเชี่ยขี่ทำไมร้องแล้วเอ้าหันมาถึงป่าววะถึง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 แต่ไม่โดนไม่โดนกระดานหรือเปล่าเหรอไม่โดน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 บ้าเฮ้ยมันมีจุดโชว์หินดีกว่าไปเอาหินก่อนว่ะถ้าจะพังว่ะเอ้ยถ้าพังจะโดนไหมถ้าพังโดนผมเองนี่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอ้ไม่โดนว่ะหินแป๊บนะ
อีก2ด้านก็พังแล้ว2ด้านโอ้เชี่ยระเบิดมันจะเทชลาใส่มั้ยวะหยิบหินมาก็กลัวนั่นไงตามป่าไปแล้วน่ะอย่าตามผมสิวะผมพิจารณาแล้วสกิลที่ทำให้เดินในทรายกับเดินในหิมะได้เนี่ยเริ่มกลายเป็นสกิลชั้นหนึ่งขึ้นมาแล้วแต่ตอนแรกอ่ะเล่นวันแรกที่ปามามันไม่เยอะเลยอ่ะได้ได้โอ้ยปีนอยู่ไม่เป็นไรรอละรอรอรอจะได้หัวเข้าไปหมดล้มไหมล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มไอ้ตัวนี้ไม่ล้มเอออ๋อต้องมีกับดักถึงจะล้มใช่แขนก็ล้มเป็นแขนเยอะๆแขนนี่หมายถึงแขนใช่ไหมแขนหน้าใช่ไหมหรือว่าแขนหน้าขา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 หน้ามันโกรธนะมุดมุดมุดบายเจ็บจังควันเขียวเวลาเห็นนกเห็นนกบินไปข้างหลังทำไมต้องเสียงอยู่ขอบเกาะไว้ป่ะอยู่ขอบไว้อยู่ขอบอยู่ขอบอยู่ขอบเอ้ยรอไว้ไอ้ไอ้โดนทับบ้าอะไรพี่แม่งเอาคนเร็วเลยแม่งยังกระหน่ำชั้นเลยเชี่ยจ้าทับยังเร็วมึงต้องไปโดนทับเห็นตอนโดนทับหรือเปล่าไปดูได้ในไลน์นะเมื่อกี้เฮ้ยผมยูวิ่งอยู่ล้างป่าได้เจ็บมากเจ็บแสบมากโอ้ยว่าพลาดพลาดอย่างไรเฮ้ยมันตาเหลืองแล้วนะใครจะได้จับมันทีดิโอ้ย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 จริงไม่ใช่แดงเหรออย่ายิงคนอย่ายิงคนรับมีดที่บ้านไม่สักไม่โศกเหรอไม่มีแต่ตอนนี้ไม่มีกับดักไว้ชนมาแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วที่ว่ายิงเราเข้ายิงเราเข้ากระแทกเดนเน็ตเลยครับใครเข้ามาใครเข้ามาขึ้นตัวมันไอ้ยังเจอหินอ่ะไปเอาหินใช่ไหมอ๋อมีเพชรลันรอดไปรอดระวังระเบิดระวังระเบิดโดนเองพลังคือเต่าโอ้โหแกเฮ้ อยากรับมีดก่อนอ่ะกลับบ้านรับมีดได้นะครับต้องควันเขียวสำหรับมีดควันเขียวหมดไปแล้วทำไมไม่เติมคือตอนแรกอ่ะไปเอาไปควันเขียวไปเติมไปกินข้าวแมวแล้วก็ลืมเฮ้ย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 มันมะอันนี้คือมุดรอบสองมุดอยู่มุดอยู่มุดอยู่รอบสองถือว่าเป็นมุดรอบสองใช่ใส่ผ้าอยู่เว้ยโ
ูกเอาไม่กลัวอยู่พยายามยิงขาหน้าดีกว่าจะได้เผื่อล้มพระคุมเอาไม่อยู่ใช่ไหมถ้านั่นอะใส่พระคุมวิทย์ใส่พระคุมวิทย์อ๋อพระคุมวิทย์แบบคือการได้ทีนึงล้มเฮ้ยหัวไม่หลุดครับก็อย่างนี้แหละทุกทีก็หัวไม่เคยหลุดละเจ๊ไม่เคยเห็นหัวมันหลุดเลยดีกว่าเฮ้ยมันแลกได้กี่ทีเนี่ยมากกว่าปกติป่ะตายมันแลกได้6ทีรีบแล้วถ้าหัวแตกแลกได้อีก2ใช่ถ้าหัวแตกแลกหัวได้มันไม่ใช่หัวแตกหัวหลุดหลุดยังไงวะหัวหลุดเหมือนบ้านหลอดอ่ะมันหลุดเหมือนบ้านหลอดอ่ะครับแลบเบิร์นเกินห้ามใจเฮ้ยจังลืมใช้ผ้าคลุมเหลืองอ่ะใช้เฉลยละกันเอ็ดจังพอเอ็ดจังเห็นมันมุดปุ๊บปิ้วกลับบ้านเธอดูชุดเขามีดิสโก้ด้วยอ่ะเห็นมาหันหน้าหันหลังถ่ายรูปมามาถ่ายรูปก่อนสิเร็วไม่ทันแล้วนาราสาระไม่ติดฟิลพอดีเลยยอดมากชัดเป็นเท้าคนพอดีไม่ติดแมวถ่ายทันไหมทานถ้าได้กระโหลกเป็นไม่ดีหน้านี้นะไม่ได้กระโหลกเจ๊ตั้งแต่ลุกมาคือมีคอมันอายุ50วันมีหิน80ก้อนเนี่ยกระโหลกที่มีอยู่ 3,000 ครั้งต่อไปก็ลาจังได้แล้วสิจบแล้วหรือว่าต้องไปปันไกดิ้งแลนด์จะรอดหรอวะรอดดีนี่มาเฮเลนดูฉากจบไปก่อนแล้วกันมันชงว่าเป็นไซโคฮันเตอร์เพราะตอนนี้มันเลยเวลาของเธอแล้วใช่ๆเดี๋ยวรอจบนี่ก่อน2ชั่วโมงครึ่งนะครับเนี่ยแหมเพลินจริงนี่เขาบอกจะบันทึกไว้ทุกอย่างเลยนะเรื่องราวของเนี่ยโอเอเวอร์เวิร์มเนี่ยอ้าวแล้วพี่จาล่ะจามาไม่ทันนะจาดูแลบ้านอยู่เฝ้าขาไหนบอกมาด้วยกันไงเอลป้าก็เอาแผ่นหนังมาบันทึกมาวางไว้ดูเดี๋ยวพี่จาตามมาป่ะใช่เดี๋ยวพี่จาตามมานั่นแหละมาช้ารถติดนกติดGT 1050ก็เล่นได้นะครับปรับภาพต่ำนิดแต่ไม่ต่ำสุดขอบคุณมากครับ真実はすごい速さで飛んでいく。追いつきたいなら進むだけだ。เอ๋บอกแล้วว่าเราจะไปต่อรีกลับบ้านละ次の課題はแต่จบเรื่องตรงนี้ละ自分で探さないとね。จะใช้ภาพคุ้มเคียวนี่คือจบเรื่องเลยอ้าวพี่จ๋าเปล่าวะมาจริงด้วยมาทำไมกันตอนนี้กลัวนี่แล้วมากันเยอะด้วยนะมาทุกคนน่ะเขาหมู่บ้านน่ะเขาจะโผล่หัวมาทันทีเพื่อแสดงความตายเนี่ยแล้วไอ้ทำในโฟนไหนแอปไม่เล่าว่ะโชว์มั้งจีทำเจ๋งมานานแล้วมาจริงเฮ้ยเขาโชว์เจ๋งอยู่นะในลาตังอ่ะพวกนายทำอะไรที่นี่เนี่ยไอ้ท่านั้นเหรอจริงๆไอ้ท่านั้นอ่ะมันทำอย่างรู้เลยเฮ้ยมันกัดได้เจ๊มันกัดได้ทีนึงแล้วก็จบเลยใช่แต่เราจำได้ว่าแกเคยตายกับมันเพราะว่ามันทะลุกำแพงเพราะแกกำลังกินยาอยู่หลังหินอยู่หลังเสาแล้วมันก็พ่นขวดเทนอยู่กับตาเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ตายเหรอมันแค่สลบเฉยเฮ้ยมันจะเล่นมุกว่าเปลี่ยนเป็นมอนชมปะเฮ้ยว่าด่ามันคือตัวนี้แหละในเมื่อพวกแกมากันแล้วฉันก็ได้พักแล้วล่ะปล่อยไปพักหรือว่ามันจะจบแล้วก็บอกว่าจบไปได้อย่างนี้ป่ะเฮ้ยไม่ใช่เนกีมาไหมวะมาคูมาแดกเฮ้ยมากินจริงด้วยนี่รุ่นพี่แกนะฉันรุ่นพี่แกนะจะลุ้นพีกันนะเว้ย
านาเอ้าแล้วทำไมมันชนะอ่ะมันอ่อนแรงแล้วไงเรานวดมันให้เรานวดให้เนกิแล้วเว้ยเอออ้าวมันหวงของด้วยอ่ะอย่าเข้ามายุ่งอ้าวแล้วกินคำเดียวเนี่ยเหรออร่อยเนกิทองแน่แน่ผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะเนกิทองอ๋อเขาก็บอกว่าเป็นอีกแค่หนึ่งถุงโซ่อาหารพอดูอย่างนี้แล้วเนกิมันก็เหมือนเป็นตัวไอเอลเดอร์ดักอนฮันเตอร์อีกทีหนึ่งนะมาล่ากินมาเรื่อยทำหน้าที่ของมันนะแล้วมันก็โดนโจกินใช่ก็ไปถุงโซ่อาหารแล้วโจก็โดนนักล่ากินอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ไม่เล่นลาจันไม่โจออกเว้ยเจ๊เจอดาวมันใช่เว้ยมันคือมันบังคับเว้ยคือเฟซมันตามนั้นเลยคือมีลาจังอ๋อเอจังได้พาทิเคนด้วยนี่เทพค่ะต้องไปดูชุดละไปดูชุดแล้วสิแล้วนี่เดี๋ยวเข้าเมืองแล้วก็จะเป็นอันนี้คือเขาได้พรีเซนต์ว่าชุดแมวของมันอะสำหรับถังเลยเว้ยเฮ้ยอยากเห็นเลยคือถังอะต้องใส่ยังไงก็ต้องใส่ชุดนี้เว้ยไปดูนะว่าเป็นสีช่องเลยไหนยังโหลดเกมอยู่นะชุดโชว์คุณระหว่างช่วงเข้าช่วงข่าวเกมนะครับไม่ทันละโหลดเร็วเชียวใช่ไหมอ้าวขึ้นเครดิตแล้วเหรอมีเครดิตขึ้นแล้วว้าวยาวเครดิตยาวก็ต้องฉลองกันหลังจากสู้เสร็จตามสูตรเลยนี่ขอเพลงด้วยนะขอเพลงอันนี้คือเราเจอวันพีซใช่ไหมยังไม่เจอไม่ใช่วันพีซด้วยแล้วพี่จามาเครียดทำไมเนี่ยยัปปะริโอเรวะโซชิเรนิมุยเตนายโยเทคคิริโอมาเอะยารุมุนคาตะพี่จ่าได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนี้แล้วไงมอสโยเรกาอบนายเมนิอัตตะทกิพ่อแค่พ่อไม่ชอบอาขี้หนาวยกให้ลูกแล้วกันเพลงปิดจะนานแบบภาคเวอร์ไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวต้องรอดูนะก็ผมว่าสั้นกว่าเพราะยังของเวอร์มัน3เพลงใช่ไหมที่เหลือมันเหลือ2เพลงอะไรเงี้ยเราไม่รู้เพราะเราเข้าห้องน้ำทำไมฮันเตอร์มันเยอะจังก็โหแสดงความฮันเตอร์มันเยอะนะเว้ยในเนี้ยแล้วก็คนเดียวตลอดมังกรออกมาแล้วกูคนเดียวอ้าวไปนั่งกินฉลองกันดิมิมาด้วยไม่กันดูอย่างตอนนั้นไงไอโซล่ามากันลองไม่อยากจะเชื่อเลยทั้งความผิดปกติของเนเจียน่าและตัวทุกอย่างลิงก์กับไอเจ้ามังกรตัวนี้นี่แหละโอเวอร์เนี่ย存在は致命に影響を与える存在だใช่แล้วก็ทุกอย่างเชื่อมโยงกันด้วยเราเพิ่งเห็นว่าอาวุธมันออกเพิ่มได้อีกว่ะมิสเซทนา関係にあるแต่ว่ายังไรก็ตามยังเหลือปริศนามากมายที่เรายังไม่ได้ตอบก็คือ DLC นั่นเองนะครับ確実に影響を与えそれが限界に達してอยากสู้กับยามาพูดแล้วก็คิดถึงยามาเลยวะใช่เราคิดถึงโมลันมากกว่าโมลันก็คิดถึงแต่มังกรตัวใหญ่มันมีแค่นี้เนี่ยแล้วเอ็มมี่โน่ก็บอกว่าเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเนี่ยแหละมันก็เป็นเรกิกันเต้ก็จะมาไงล่ะเป็นการทำความสะอาดตามธรรมชาติเป็นคนไกลที่จะบาลานซ์ตัวมันเองนะเมื่อเหมือนกับว่ามีอะไรผิดปกติเช่นมังกรโบราณตื่นอะไรตื่นอีกันเต้ก็จะโผล่มาเพื่อมากินมากำจัดอีกนึงช่วยแดกลานจังไปด้วยได้ไหมครับเอาง่ายๆครับคือตอนฆ่าเวอร์ครับการที่เราไปฆ่าในกันเต้นั่นแหละครับผิดอาจจะทำให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาตอนนั้นตั้งแต่แรกเลยนะครับถ้าเราจำไม่ผิดก็คือเราฆ่าเด็กกันเต้ตั้งแต่ภาคแรกแต่ว่าพวกลาไอ้พวกลาจังลาไอ้ลาเทียอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าพวกนั้นเป็นแบบธรรมชาตินะกินเบียร์ฉลองต่อ
次の調査に向けて力をつけないと。ไอ้นักล่าที่ใส่หน้ากากอยู่ก็ไม่ถอดหน้ากากอินเดียด้วยนะ何言ってんだよじいちゃん。ミルギガンテだよ。เท่เหมือนอะไรนะ。ก็มีเซเลเยอร์เหรอ。ใช่มั้ย。เท่ไงล่ะ。กินไปได้ไงวะ。ก็เหมือนคาคาชิไง。ไอ้นั่นผ้ามันผ้ามันบางแล้วจะกินข้ากินน้ำผ่านผ้าแล้วมาดามาดาอีป้า祖父が月の石と呼んだこれの謎もอยากกินอยากกินอาหารของแกนเหนียวあなたは希望のยามามาโดน NCSP Production รอแน่ลอยมาทั้งยามาและของคอยก็ถามว่าจริงไหมก็จริงในนี้มันมีหอคอยด้วยหรอวะมันยังไม่มีแบบรอคอยไงเนกิกำลังจะไปกินเซโนแต่ว่าเราไปตบมาซะก่อนก็เลยเกิดเรื่องครับพูดง่ายๆคือตอนที่เราไปไล่โซล่าโซล่ามากาลองเนกิมันก็พยายามจะไล่โซล่ามากาลองอยู่แค่ไปใกล้ๆนี่ผลงานกูอะไรอย่างเงี้ยเนกิมันคงบ่นว่าพวกมึงนี่เสือกจังเลยไม่มาทุกเควสแต่เดียวโซก็ยังมีชื่อว่าเป็นซีเนียร์โปรดิวเซอร์อยู่นะถึงจะเป็นไอ้ฟังเสริมที่แกไปทำตัวอื่นแล้วนี่ให้เครดิตให้เครดิตโอ้เครดิตขึ้นแล้วนะครับจู่ๆภาพก็จะดูสวยขึ้นนะครับก็กดสคริปต์ค่ะไม่ไม่กดต้องฟังเพลงสิโอเคแบบนี้มันจะมีสักภาคมั้ยที่เราได้เล่นเป็นนิกิกันเต้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพูดปุ๊บเกมมือถือรอขึ้นมาเลยตอนแรกดูว่าเอ็ดจังบอกว่าจะเล่นเป็นแฮนเลอร์เล่นเป็นอะไรเล่นเป็นกิ๊กเป้ไม่แน่หรือเปล่ามันก็ขาดป่ะคล้ายๆเกมหนึ่งในที่ว่าจะมีนักล่า4คนแล้วก็เล่นเป็นคอสเตอร์1คนหรือเปล่าใช่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 อีโวนะใช่ใช่ที่เจ๊งไปเอ็ดจังชอบมากนะเกมนั้นเพราะว่าได้กินคนด้วย5คนมันมากNPC modeler ปั้นกัน10คนนะครับฉากปั้นกันนี่เท่าไหร่เนี่ย18 19คนนะครับคือทำไมมันไม่โยก NPC modeler ไปเป็นดีไซน์ด้วยวะดีไซน์อาวุธเวพอนอ่ะคนปั้นก็คือคนปั้นครับคนปั้นปั้นคือคนปั้นครับคนปั้นมันไม่ใช่แอนิเมชั่นทำไมคนทำเวพอนน้อยจังก็ใช่ไงก็คนทำเวพอนมี4คนไงมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ไงดีไซน์เวพอนเนี่ยแต่ยังดีนะยังดีที่อาวุธลาจังเนี่ยเขาให้มาเป็นแบบปกตินะเพราะว่าเกมมันเสร็จแล้วไงมีเวลาทำแล้วรอดไปแล้วดูสิมีชื่อคนไทยไหมไหนน่าจะแบบเออโคตรท้ายๆเลยหรือเปล่าถ้าเกิดจะมีอะนะคะลืมช่วงข่าวเกมนะครับระหว่างรอเอาเต็มไปด้วยช่วงข่าวเกมเล็กน้อยก็คือหลังจากถ้าใครดูจบมาหลายรอบก็จะรู้ว่าเราชอบพูดถึง Final 7 Remake นะครับมันจะมีให้เดโมให้เล่นในงานไทยแลนด์เกมโชว์ด้วยนะโอ้เชื่อเหอะว่าแถวยาวเหยียดก็คืออย่าไปคิดมากค่ะรอซื้อตัวเต็มไปเลยเออผมตกใจมากนะคือตอนนั้นน่ะที่มอนทันเวอร์ลงน่ะเขาก็มีมาให้เล่นเหมือนกันและคิวก็ยาวมากคือตอนนั้นน่ะเลิกงานปุ๊บผมก็ไปรอคิวเลยแล้วก็ได้เล่นตอน2ทุ่มกว่าเกือบคิว2สุดท้ายอ่ะคือรอจนขาฉีกอ่ะครับแต่ว่าก็อยากเล่นมากยืนตั้งแต่กี่โมงเนี่ยยืนตั้งแต่ 5:30 น.ครับไปเล่นเกือบ2ทุ่มอ่ะครับยืนนะครับไม่ได้นั่งเป็นเราคงประมาณว่าจะบ้าตายแล้วแต่อยากเล่นมากโหลดก็ได้แต่ผมเดาว่า Final 7คิวจะเยอะกว่านั้นนะน่าใช่แล้วน่าจะเยอะกว่านั้นนะใครอยากลองก็ตื่นเป็นได้ตั้งแต่เช้าเป็นนั่งเล่นกันประกาศวันแล้วนะคะ 3/3 ช่วงนี้นี่ที่Thailand Game Show จากที่ไหนวะสยามพารากอนหรือเปล่าโอเคครับสยามพารากอนซื้อตั๋วใน Shopee ถูกกว่าป่ะมันมีตั๋วมันมีบัตรไม่มันมีลดราคามีเทคนิคด้วยนะครับซื้อใน Shopee ถูกกว่าแต่ว่าช่วงหลังนี้ไอ้ทั้งเกมภาษาไอ้แพทที่เป็นภาษาไทยทั้งอะไรพวกนี้ก็มากันเยอะเลยนะครับว่า
จัดว่าเป็นนิพิธใหม่อันดีสำหรับประเทศไทยนะเพราะว่าเราซื้อเกมถูกกฎหมายกันเยอะก็ค่ายเกมก็เห็นหัวใช่แล้วใช่ฮะค่ายเกมก็เห็นหัวแล้วครับอย่าลืมนะครับคือเราเพิ่งซื้อไอ้นั่นนะครับคอนไอคอนครีเอทจินนี่อะครับที่มันเป็นเกมเด็กๆวาดกระดานเปิดเมนูมาไม่ค่อยประทับใจกับการแปลไทยนะแต่เข้าไปในเกมนี่โอเคเลยนะโอ้ยอดยอดโอเคครับก็คือถ้าเราสนับสนุนเกมแท้นะครับวงการเกมก็จะเจริญนะครับแล้วก็ทุกคนก็ซื้อเกมแท้กันนะอ้าวโหลดเกมมาเหรอลบลายภาษาไทยเนี่ยแหละลบลายก็ยังมีภาษาไทยเลยนะครับตกลงมันเป็นเกม RPG นะครับไม่ใช่เกมริทึมนะครับภาษาไทยด้วยนะครับทุกอย่างจะเลยแน่ใจเหรอไม่ใช่เกมแอคชั่นด้วยมอนสเตอร์ฮันเตอร์นี่ภาคต่อไปก็อาจจะมีภาษาไทยก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะฮะเห็นว่ายอดขายในไทยก็ไม่น้อยนะครับแต่ยอดขายรวมมันน้อยกว่าเวอร์นะแต่ว่าของภาคไอบอลนี่ยอดขายรวมน้อยไปหน่อยนะครับก็อารมณ์เหมือนภาคจีตามปกติที่ขายไม่ค่อยดีเท่าภาคหลักคุณกิตติพงศ์บอกว่าสารลักษณ์ของแมปไกดิ้งในเวิร์ลแมปดูคล้ายๆกับของคอนโบราณใกล้เคียง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 จู่ๆอาจจะงอกมาก็ได้นะครับใครจะไปรู้ว่าใต้ดินโผล่งอกขึ้นมาขนาดอยู่ๆมีทางเข้าแมปทะเลไอ้แมปไอ้นั่นเลยแมปลาวาจะว่าไปถังคุงไม่ได้เปลี่ยนมาตั้งแต่ชุดเสือขาวแล้วนะนี่ไงไปดูชุดซัดเราบอกว่าชุดเนี้ยมันเกิดเพื่อถังเลยเว้ยได้แล้วลึกอาจจะถามว่าทำไมแต่ว่าก็ควรจะรู้ได้นะว่าทำไมวะเออนะเราทิ้งปริศนาไว้ดังควันเขียวอ้าวแล้วก็จบแบบนี้คือทุกอย่างดำเนินต่อไปใช่แล้วเราก็ต้องล่าต่อไปล่าต่อไปเราต้องสำรวจป่าต่อไปอ่าเราก็ได้ตั้งชื่อมันว่าตัวไอ้อิชวาด้านะครับแล้วก็ได้ถ้วยจุดจบและการเริ่มต้นนะครับเหมือนเดิมนะไปไหนไปดูของหน่อยซิโดยด่วนเมื่อไหร่ภาคใหม่จะมาเนี่ยใจเย็นนะไอ้จางสองปีอีก2ปีแต่ส่วนมากก็เป็นเซอร์เคิล2ปีนะครับก็คืออีก1ปีอีก1ปีจะมีประกาศข่าวแล้วก็ในระหว่าง1ปีก็จะมีข่าวให้ดูทุก2เดือนอย่างเงี้ยนะครับเดือน2เดือนใช่พูดถึงข่าวไอ้ทุกประจำนี้ข่าวโปเกมอนเดือนนี้มันมาอย่างไงนั่นดีครับอย่าเล่นโปเกมอนมากดีกว่านะจบแล้วเดี๋ยวเล่นโปเกมอนลงเพจวาฮันไดเนี่ยคุณก็ด่ากันยังไม่ทุบลาจังเลยเออต้องไปทุบลาจังอ่ะไหนขอดูชุดคนก่อนนะไอชุดคนชุดคนของไอจาร่านี่แบบอินเดียคือไอสมมติฐานที่พูดกันก็คงใช่อย่างนั้นแหละผมว่าคงไม่พ้นแล้วล่ะไหนอาจารย์ลองดูสิดูปุ๊บก็คือตกใจเลยอ่ะเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่มากเลยอ่ะเอาลองดูชุดอัลฟานะคือสุดยอดเลยอ่ะต้องถ้าอยากเอาเซ็กซี่ก็ชุดเบต้าแต่ว่าชุดเบต้าได้อยู่นะยกเว้นในกลุ่มๆข้างหลังอ่ะ เห็นแล้วรู้สึกอิ่มบุญขึ้นมาเลยอ่ะต้องถึงบอกว่าดูชุดแมวเออเห็นแล้วรู้สึกอิ่มบุญขึ้นมาเลยไม่ทำใส่เราบอกเลยว่านายมีเกียรติมากพอที่จะทำให้นายใส่อยู่เฮ้ยชุดนามิเอลนี่มันสปาร์ตูน 100% ก็บอกสปาร์ตูนเฮ้ยสปาร์ตูนจริงด้วยเถียงไม่ออกเลยอ่ะดูดีเหมือนกันนี่จะได้ชุดไอชุดอัลฟาของนามิเอลอ่ะมันคือชุดตัวละครเฮ้ยเดี๋ยวศัตรูอ่ะชุดคิรินอัลฟากับเบต้าชุดคิรินนี่ออกแบบมาใหม่เหรอไม่มันคือชุดไอชุดของภาคคอร์ดดับเบิลคอร์ดไงมีทรงผมแบบพิเศษให้ด้วยนะมีทรงผมพิกเทลใช้ได้จากนามชุดคิรินแน่เลยอ่ะดูดีดูนะชุดอินเดียไม่เหมือนกับที่คิดเลยอ่ะคนละเรื่องเลยนะมันอินเดียก็จริงแต่แบบมันสุดยอดความอินเดียเกินไปอ่ะเออสูงไปอ่ะคือเล่นนี่รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังบูชาอยู่อ่ะไอ้แต่ชุดมันดีนะชุดมันใส่ต้องอย่าลืมดูชุดเทโอด้วยนะเทโอก็ดูดีมากดีชุดลูน่าใช่เลยชุดลูน่านี้แม่งโคตรจะควีนแบบเซเบอร์โคตรอะบอกเล
ไหนไหนไปดูชุดแมวเดี๋ยวจีที่บิวทำให้ดูไงโอ้ชุดเฮโร่น่ารักแต่เดี๋ยวก็ต้องทำป่ะไม่งั้นก็ไม่ใช่ทำไมชุดถังแบบนี้ผ้าถังไงผ้าถังมันชุดผ้าถังจริงๆด้วยอ่ะชุดแมวอ่ะเฮ้ยทำชุดนามิเอลให้ถังใส่ดีกว่าชุดนามิเอลอ่ะเวลาเราใส่หมวกใช่ป่ะมันจะเป็นอีกทรงนึงใช่ไหมเวลาแมวไปกินข้าวกับเรามันจะถอดหมวกออกเออเยี่ยมเยี่ยมใช่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 พวกนี้มันจะถอดหมวกออกผ้าถังด้วยก็ถอดหมวกพวกถอดเปล่าวะผ้าถังถอดมั้งจำไม่ได้ผ้าถังเนี่ยเอ๋ไม่เห็นมีชุดลูน่าเลยคือลูน่าต้องรอสู้ลูน่าก่อนก็ไม่เจอเหมือนกันใช่แล้วต้องฆ่าให้ตายก่อนครับมันถึงจะปลดชุดให้หนีทำคิลินดีกว่าไม่คือนะไม่ทำผ้าถังให้ล่ะผ้าถังอะมันถังเกินไปว่ะไหนดูอาวุธอีกหน่อยสิอยากทำชุดคิลินอยากทำชุดคิลินกันเนอะมันดูดีมากเลยนะจ๊ะดูทรงผมของชุดเบสสิใช่นี่ต้องว่าเป็นเอสจังทรงใหม่แล้วสิไหนว่าดาบของชาร่าว่าดาบอยู่ตรงไหนวะส่วนใหญ่ดาบชาร่ามันจะอยู่ในสายโบนนะครับอ๋อนี่ไง immovable ธรรมะดารุมะเฮ้ยได้คมม่วงด้วยแถมได้ทั้ง1 3 4 4 2สล็อต1ของดีนี่ของดีสิเออของดีจริงอ่ะอัพยากก็ว่าแต่จะเที่ยงคืนแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็8นาทีจะครบ3ชั่วโมงแล้วครับก็คือเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไอ้ก็เดี๋ยวปิดไลฟ์กันตรงนี้นะครับก็ยังเหลือยังไม่จบเพราะว่ายังมีราจังอยู่นะครับก็เดี๋ยวขอไปทำไงก็ได้ให้ราจังมันโผล่ขึ้นมานะหรือว่าเจอตัวใหม่ๆเดี๋ยวมาเล่นอีกรอบเดี๋ยวเจอตัวแปดเดี๋ยวมาเล่นต่อนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่ดูกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามในเรื่องมาตลอดตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่8ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไม่น่าเชื่อเลยกว่าจะจบได้ๆ โอเคปิดก่อนนะครับสวัสดีครับ